จะเป็นอย่างไรเมื่อเหล่านินจามีเทคโนโลยีล้ำยุคที่พวกเขานั้นสามารถใช้วิชาต่างๆได้ผ่านการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการประยุกต์อีกทั้งความดิบโหดในการต่อสู้สวัสดีครับพี่กับผมแอดท็อปและในวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่า Under Ninja นั่นเองนะครับและก่อนอื่นที่เราจะไปรับชมกันเนี่ยฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้ให้กับผมคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผู้กล้าสายสปอยกันด้วยนะครับเอาล่ะถ้าหากพร้อมกันแล้วเราไปรับชมกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID Line ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่1นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยพวกของเพจเราก็ได้ร่วมตัวกันซึ่งเพจเราคนนี้นะครับเขามีชื่อว่าคุโรซึ่งหน้าเพจเราเนี่ยมันก็ยังแก่เลยนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้มารวมตัวกันหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วนะและดูเหมือนว่าพวกเขาเหล่านี้นะครับจะเป็นพวกนินจานั่นแหละซึ่งก็เป็นนินจาที่แอบแฝงตัวกับพวกเรามนุษย์ทั่วไปซึ่งพวกเขาก็จะได้รับภารกิจนั่นเองนะครับซึ่งภารกิจของพวกเขาในตอนนี้น่ะก็คือการจัดการทั้งฝ่ายตรงข้ามหรือศัตรูนะครับซึ่งศัตรูของพวกเขาเนี่ยก็จะเป็นทางด้านฝ่ายหญิงเลยนะซึ่งพวกเขาก็คือกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการกองสนับสนุนที่2นั่นเองนะครับหรือที่เรียกอีกชื่อนึงก็คือกองหนุนซึ่งภาพก็ตัดมาที่ทางด้านพวกเพจของเรานะครับในตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็แย่งกันแล้วว่าใครจะเป็นคนเข้าไปจัดการซึ่งเพจของเราก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่านี่กฎของนินจาน่ะผู้ที่แข็งแกร่งจะต้องไปไม่ใช่หรอแล้วใครในที่นี้ล่ะที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งมันก็ไม่ใช่ใครนะครับนั่นก็คือเพจของเรานั่นเองเพราะเขานะครับได้ทำการจัดการทางด้านนินจาที่เป็นฝรั่งซึ่งแสดงว่าเพจของเราเนี่ยมันก็มีฝีมือใช่ย่อยเลยล่ะและทางด้านเพจของเราเนี่ยก็ได้หาตัวทางด้านหัวหน้าทั้งฝ่ายตรงข้ามเช่นกันซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นทางด้านผู้หญิงคนหนึ่งที่มันมีหน้าตาเหมือนกับสวมหน้ากากอะไรบางอย่างเลยล่ะครับและก่อนที่เพจของเราจะออกไปเผชิญหน้านะครับเขาเนี่ยก็ได้ทำการวางแผนกับลูกทีมโดยใช้ภาษาอะไรบางอย่างนะซึ่งพวกเขาได้วางแผนอย่างรอบคอบแล้วเพจของเราเนี่ยก็ทำการลุยต่อไปซึ่งถ้าถามว่าทำไมเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยถึงเป็นแบบนี้งั้นก็ต้องขอย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ก่อนเลยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเพจของเราเนี่ยมันก็กำลังว่างงานอยู่นะซึ่งวันๆเขาก็ไม่ทำอะไรเลยนะครับเอาแต่อยู่ในห้องแล้วก็ว่างเป็นอย่างมากเลยล่ะแถมยังเอาแต่เป่าลูกดอกเล่นไปวันๆชีวิตนี้มันช่างน่าเบื่อซะจริงและในระหว่างที่เพจของเราเนี่ยมันกำลังเหม่อลอยอยู่นะครับมันก็ได้มีใครบางคนเข้ามาเรียบร้อยเลยในห้องของเขาซึ่งเขาคนนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคนส่งพัสดุแต่ถ้าว่ามันก็ไม่ใช่คนส่งพัสดุธรรมดาหรอกนะครับเพราะในตอนที่เขาเข้าห้องมานั้นเพจของเราสัมผัสแทบไม่ได้เลยล่ะซึ่งดูเหมือนว่าคนนี้นะครับเขาก็จะมียศตำแหน่งที่เหนือกว่าเพจของเรานะครับในองค์กรนินจาและทั้งคู่นะครับก็ได้มานั่งคุยกันซึ่งเขาคนนี้นะครับก็ได้บอกกับเพจของเราไปว่าดูเหมือนว่าตระกูลของนายเนี่ยจะตกต่ำลงไปเยอะเลยนะแถมในตอนนี้นะยังเป็นคนว่างงานอีกด้วยแต่ว่าอย่าคิดที่จะหนีจากองค์กรแล้วกันนะเพราะถ้าหากนายออกจากองค์กรแล้วล่ะก็นายน่ะจะต้องถูกกำจัดอย่างแน่นอนแต่ก็เถอะนะแล้วเขานะครับก็ได้ส่งพัสดุอะไรให้บางอย่างให้กับเพจของเราซึ่งนี่นะเขานะครับก็จะมอบภารกิจให้กับเพจของเรานั่นเองส่วนเนื้อหาของภารกิจนั้นนะครับเพจของเราจะต้องค้นพบเองและหลังจากนั้นนะครับเมื่อเพจของเราเนี่ยได้แกะกอออกมาเขาก็ได้พบกับทางด้านชุดนักเรียนและก็เสื้อแจ็คเก็ตตัวนึงนะซึ่งเพจของเรามันก็งงเลยล่ะครับเอ๊ะนี่มันชุดเครื่องแบบโรงเรียนภารกิจของเราคืออะไรอย่างนั้นหรอหรือว่าจะให้เราไปเป็นนักเรียนอย่างนั้นหรอเนี่ยซึ่งเมื่อเขารู้อย่างนั้นครับเพจของเราก็เลยมาทำการโทรหาทางด้านโรงเรียนเพื่อจะเข้าไปในโรงเรียนแล้วก็แทรกแซงให้ได้แต่ถ้าว่าเขาก็ได้นึกขึ้นมาได้นะครับว่าเขาเนี่ยจะต้องมีผู้ปกครองติดต่อให้ซึ่งคนที่เขาคิดได้ก็คือทางด้านคนที่อยู่ห้องใกล้ๆของเขานะครับซึ่งเธอคนนี้เนี่ยก็เป็นผู้หญิงนั่นเองเพื่อเราจะได้ไหว้วานให้เธอคนนี้นะครับมาคุยเป็นผู้ปกครองให้แต่ถ้าว่าในขณะนี้เนี่ยเธอก็กำลังเมาอยู่นะครับแต่เธอก็ยังคุยกับโรงเรียนให้กับเพื่อเราซึ่งแรกๆเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะไม่รอดนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเพื่อเราก็ได้เข้าโรงเรียน
นี้ไปทันทีและค่าจ้างไหว้วานเนี่ยก็คือเบียร์เย็นๆนั่นเองนะครับและเบียร์กระป๋องนี้เนี่ยเพคราวมันก็ยืมมาด้วยซึ่งหลังจากนั้นนะครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้มาคุยกันเพคราวจะได้ถามเกี่ยวกับโรงเรียนกับเธอคนนี้ไปนะครับเนื่องจากเพคราวเนี่ยไม่เคยเข้าโรงเรียนเลยแถมเขานะครับยังอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นซึ่งดูจากหน้าตาเพคราวแล้วเนี่ยผมนึกว่าทางด้านลุงซะอีกและดูเหมือนว่าเพคราวนะครับจะเสียแม่ไปตั้งแต่ตอนเขาเนี่ยคลอดออกมาและแล้วภาพเนี่ยก็ตัดมาที่ปัจจุบันนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเพคราวก็กำลังเผชิญหน้ากับทางด้านศัตรูอีกฝ่ายนึงซึ่งแน่นอนครับว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยมันมีอาวุธทางด้านมีดด้วยนะครับซึ่งบอกเลยว่าน่าอันตรายสุดๆเลยล่ะและแล้วภาพเนี่ยก็ตัดมาที่ทางด้านคนส่งวัสดุนะครับซึ่งพวกเขานะครับก็ได้เช็คประวัติทางด้านเพคราวซึ่งคนก็ถึงกับตกใจเลยล่ะนี่มันไม่ต่างอะไรจากนี้เลยนี่หว่าคนคนนี้หรือหมายถึงเพคราวน่ะเขาคนนี้จะสามารถทำธุรกิจได้อย่างนั้นหรอแต่ถ้าว่าทางด้านคนส่งพัสดุนะครับเขาจะบอกไปว่าแต่ว่าคุโรเขาคนนี้น่ะสามารถจัดการทางด้านนินจาที่เป็นฝรั่งได้ด้วยนะครับเขาคนนี้จะต้องทำได้อย่างแน่นอนและแล้วหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปที่ทางด้านชาวต่างชาติซึ่งชาวต่างชาติคนนี้นะครับมันก็จะทำตัวเป็นทางด้านนินจาซึ่งมันก็จะบ้าๆบอๆสุดๆเลยล่ะและแล้วมันก็ได้มาถามใครบางคนนะครับว่ามันเนี่ยจะสามารถพบตัวนินจาได้ที่ไหนซึ่งดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะบ้าคลั่งทางด้านนินจาสุดๆเลยนะครับแต่ถ้าว่าทางด้านไอ้คนที่มันถามเนี่ยมันก็ปั่นประสาทสุดๆเลยล่ะซึ่งมันก็ได้บอกว่านินจาน่ะมันก็มีอยู่ทุกที่นั่นแหละนะเพราะงั้นลองไปตามหาเองเถอะซึ่งชาวต่างชาติคนนี้เนี่ยมันก็จะเข้าเส้นสุดๆแล้วนะครับซึ่งต้นกำเนิดนินจานะครับหลังจากการทำสงครามของพวกสหรัฐเสร็จดูเหมือนว่าทางด้านนินจาเนี่ยจะเป็นตัวอันตรายสุดๆเลยนะครับแถมทำให้ทางด้านพวกทางการเนี่ยจับตาดูเป็นพิเศษเลยนะครับแต่ถ้าว่าทางด้านพวกนินจานะครับกับมีความสามารถที่เหลือจนสามารถสังหารผู้คนที่แข็งแกร่งได้มากมายเลยล่ะทำให้ทางด้านพวกคนต่างๆนะครับได้ทำการกำจัดนินจาและยุบทางด้านนินจาไปจนกระทั่งเวลาผ่านไปจนถึงยุคปัจจุบันนะครับในตอนนี้เนี่ยยุคสมัยก็เปลี่ยนไปเป็นอย่างมากแต่ทว่ามันก็ยังมีทางด้านพวกนินจาเนี่ยที่ยังมีชีวิตเหลือรอดแล้วก็แอบแฝงอยู่กับผู้คนต่างๆมากมายซึ่งพวกนินจาเหล่านี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็จะคอยช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านประชาชนอีกทั้งดูเหมือนว่านินจาทั้งหมดนะครับก็จะมีอยู่ 200,000 คนว่าญี่ปุ่นและแล้วก็ได้จบตอนที่1เปิดเรื่องมาในตอนที่2นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเพคราวก็ได้ทำการเข้ามาปะทะกับทางด้านหัวหน้าอีกฝ่ายนึงแล้วซึ่งเพคราวเนี่ยก็จะบัฟอีกฝ่ายเต็มที่เลยนะครับเพราะดูเหมือนว่าเขานั้นจะมีทางด้านแจ็คเก็ตที่สามารถป้องกันใบมีดได้แต่ถ้าว่าส่วนอื่นนอกจากนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะโดนด้วยนะครับและในขณะที่อีกฝ่ายกำลังจะบุกเข้ามาหาเพคราวนะครับเพคราวจึงได้ชี้ให้อีกฝ่ายเนี่ยดูที่มือซะซึ่งมันก็ได้มีแสงเลเซอร์ออกมาด้วยนะครับเพคราวจะได้ขู่ไปว่านี่เธอคิดว่าจะชนะกลุ่มนินจาอย่างนั้นหรอดูนั่นซะสิถ้าเธอขยับแม้แต่นิดเดียวละก็มือของเธอน่ะได้ละลายหายไปอย่างแน่นอนพอพวกเราได้รับการหนุนหลังซึ่งมันก็มาจากดาวเทียมที่ยิงเลเซอร์ลงมายังไงล่ะซึ่งมันก็ทำให้อีกฝ่ายเนี่ยเชื่อได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับเพราะความจริงแล้วเนี่ยไอเลเซอร์นั้นน่ะมันจะมาจากเพื่อนเพคราวนั่นแหละและแล้วหลังจากนั้นขาพามเนี่ยก็ตัดไปที่ทางด้านชาวต่างชาติคนหนึ่งซึ่งมันก็คือชาวต่างชาติที่มันคลั่งไคล้ทางด้านนินจานั่นแหละนะครับตัวมันนั้นอยากจะเป็นนินจาเป็นอย่างมากเลยล่ะมันจึงได้ทำการหาเบาะแสต่างๆเกี่ยวกับนินจาซึ่งพอมันเดินไปเดินมานะครับไปหลายๆที่มันก็ได้พบกับสัญลักษณ์อะไรบางอย่างซึ่งมันก็ได้คิดว่านี่นะครับก็คือสัญลักษณ์ของนินจามันจะต้องเป็นรหัสลับอะไรบางอย่างอย่างแน่นอนซึ่งมันมองหาเรื่อยๆนะครับมันก็ได้พบกับป้ายอะไรบางอย่างและมันก็ได้คิดว่าอักษรข้อความนี้แหละจะต้องเป็นข้อความลับจากนินจาอย่างแน่นอนมันจึงไม่รอช้านะครับได้ทำการโทรไปหาเพื่อนของมันอีกคนหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าไอ้หมอนี่นะครับมันเนี่ยเขาจะอยู่ต่างประเทศซึ่งมันก็กำลังยุ่งอยู่นะครับทางด้านชาวต่างชาติที่มันบ้านนินจาเนี่ยมันก็ได้ถ่ายข้อความนั้นให้เพื่อนมันดูซึ่งมันก็ได้ถามเพื่อนมันนะครับว่านี่นะมันแปลว่าอะไรอย่างนั้นหรอหรือว่ามันจะเป็นรหัสลับนินจาซึ่งเพื่อนของมันเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าไอ้ป้ายนี้น่ะมันจะบอกว่าถ้าใครมาฉี่ละก็ให้ตัดกระเจี๊ยวมันซะเอาง่ายก็คือไอ้ป้ายนี้นะครับมันไม่มีอะไรเลยแค่ห้ามคนมาฉี่ก็เท่านั้นแหละนะครับแต่ถ้าว่าเพื่อนของมันเนี่ยก็จะหลอกเขาให้แล้วนะครับซึ่งเพื่อนของมันได้บอกว่าถ้าหากตัดกระเจี๊ยวคนที่มาฉี่แถวนี้ได้ละก็จะได้เป็นนินจาอย่างสมใจเลยล่ะซึ่งมันได้ฟังแบบนั้นนะครับมันเนี่ยไม่รอช้ารีบทำการดำเนินภารกิจทันทีแล้วภาพเนี่ยก็ตัดไปที่ตอนกลางคืนนะครับในตอนนี้น่ะมันก็ได้มีไอ้ขี้เมาคนนึงนะครับมันกำลังฉี่อยู่บนกระแพงอยู่นะและแน่นอนครับว่าทางด้านชาวต่างชาติเนี่ยมันก็รอตัดกระเจี๊ยวอยู่นะซึ่งมันก็แอบอยู่ที่มุมอีกฝั่งนึงนะครับซึ่งรับรองเลยครับว่าไอ้หมอนี่น่ะตัดกระเจี๊ยวอย่างแน่นอนและแล้วภาพเนี่ยก็ตัดไปที่ทางด้านคนข้างห้องเพจของเรานะครับซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้น่ะ
เขาก็กำลังใส่บาร์อยู่นะครับพระเอกเราเมื่อเข้ามาเห็นพอดีเนี่ยถึงกับตะลึงเลยล่ะนี่คุณกำลังทำอะไรอย่างนั้นหรอครับเนี่ยซึ่งพระเอกเราก็ได้บอกว่าเดี๋ยวก่อนครับก่อนที่จะเล่าเรื่องพวกเรามาหาอะไรดื่มเหมือนก่อนเถอะแต่ทว่าดูเหมือนว่าเบียร์เนี่ยจะหมดแล้วแต่พระเอกเราเนี่ยก็ได้รู้อะไรบางอย่างว่าดูเหมือนว่าจะมีเหล้าบัวอยู่นะครับที่แอบซ่อนอยู่ซึ่งพระเอกเราไม่รอช้านะครับรีบทำการเอามาเสิร์ฟทันทีแล้วก็ได้มาถามเหตุผลเกี่ยวกับว่าทำไมลุงข้างห้องเนี่ยถึงได้ใส่บาร์กันล่ะซึ่งทางด้านคุณลุงเนี่ยเขาได้เล่าไปนะครับว่ามันเป็นเรื่องราวที่เขาเนี่ยเพิ่งถูกไล่ออกจากงานก่อนหน้านี้ซึ่งในขณะที่เขากลับมานะครับเขาก็ได้พบกับโดนอะไรบางอย่างซึ่งมันก็กำลังขโมยชุดชั้นในทางด้านพี่สาวชั้นล่างอยู่นะครับทางด้านคุณลุงไม่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ทำการจับเอาไว้แต่ทว่าในจังหวะนั้นเองครับเมื่อเขาเหลือบมองลงไปเนี่ยเขาก็ได้พบเห็นกับเด็กชายคนหนึ่งที่มันเนี่ยกำลังนั่งยิ้มอยู่นะครับซึ่งบอกเลยว่าหน้าตาแบงเหนียวโคตรน่ากลัวเลยนะครับทำให้คุณลุงเนี่ยคิดว่าเป็นผีซะอีกซึ่งเพจของเราก็ได้บอกว่านั่นน่ะไม่ใช่ผีหรอกนะครับน่าจะเป็นทางด้านเด็กแถวนี้ที่กำลังแตกไว้ตื่นตัวอยู่ซึ่งมันเนี่ยก็ได้แอบมาดูชุดชั้นในต่างๆด้วยนะครับทำให้คุณลุงทางด้านข้างห้องเนี่ยถึงกับตกใจเลยล่ะเอ๊ะอย่างนั้นหรอและเขาก็ได้เล่าเหตุผลต่างๆนานามานะครับซึ่งมันก็มีข้อร้องเกี่ยวกับว่าทำไมเขาถึงใส่ชุดชั้นในนะครับเอกคราวถึงกับงงเลยล่ะและแล้วหลังจากนั้นครับภาพนี้ก็ตัดมาที่วันต่อมาซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยมันก็จะออกข่าวใหญ่แล้วนะครับเพราะดูเหมือนว่าคนที่ฉี่แถวนั้นเนี่ยถูกตัดกระเจี๊ยบไปจนหมดเลยนะซึ่งตกดึกในคืนนั้นนะครับมันก็ได้มีคุณลุงคนนึงนะครับที่หัวหลานแต่งตัวซมซอเขานั้นกำลังยืนฉี่อยู่ล่ะแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองครับทางด้านไอ้ชาวต่างชาติที่มันคอยตัดกระเจี๊ยบเนี่ยมันก็ได้แอบย่องมาจากข้างหลังและก็ได้ทำการตัดกระเจี๊ยบไปแต่ทว่านั่นน่ะจะไม่ใช่กระเจี๊ยบนะครับมันเป็นทางด้านฮอทดอกนั่นเองซึ่งดูเหมือนว่าคุณลุงหัวร้านคนนี้นะครับเขาเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วเลยทำการล่อหลอกไอ้หมอนีแถมคุณลุงหัวร้านนะครับยังทำการต่อสู้และจัดการทางด้านไอ้เจ้าต่างชาติคนนี้ไปซึ่งฝีมือของเขาเนี่ยมันก็จะสุดยอดไปเลยล่ะแต่ว่าทางด้านชาวต่างชาติคนนี้นะครับมันก็จะเก่งพอตัวเลยล่ะซึ่งมันก็รู้ได้ทันทีเลยนะครับว่าคุณลุงคนนี้น่ะเป็นนินจาอย่างแน่นอนทั้งคู่ได้ทำการต่อสู้กันอย่างดุเดือดซึ่งแน่นอนครับว่าชาวต่างชาติเนี่ยอาวุธแม่งจะครบมือเลยนะครับแต่ถ้าว่าคุณลุงเนี่ยกับมือเปล่าเลยล่ะซึ่งเมื่อทั้งคู่สู้กันไปสู้กันมานะครับแน่นอนว่าชาวต่างชาติมันก็จะโดนคุณลุงอัดนวบเลยล่ะมันจึงได้ทำการชักอาวุธปืนที่มันมีขนาดเล็กนะครับมายิงทางด้านคุณลุงซึ่งมันก็เข้าคุณลุงเนี่ยถึง2นัดเลยล่ะแต่ทว่าที่เหลือเนี่ยคุณลุงถึงกับหลบได้หมดเลยนะครับถึงเมื่อคุณลุงหัวร้านได้เห็นแบบนั้นครับเขาเนี่ยก็ได้ทำการใช้คาถาในการพรางตัวแล้วก็รีบหนีไปเลยนะครับและแล้วภาพเนี่ยก็ตัดมาที่วันต่อมาเส้นตอนนี้นะครับเอกคราวเนี่ยมันก็กำลังลองใส่ชุดชั้นในอยู่พอมันก็อยากรู้นะครับว่าทำไมคุณลุงคนนั้นเนี่ยถึงได้ใส่กันล่ะมันมีความรู้สึกยังไงกันนะแต่เมื่อเขาใส่เนี่ยมันก็ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยนะครับแถมยังอยากจะถอดออกซะด้วยซึ่งในจังหวะนั้นเองครับทางด้านคนส่งของเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาพอดีซึ่งเมื่อเขาเห็นทางด้านเพจคราวเนี่ยถึงกับตะลึงเลยล่ะนี่นายกำลังทำอะไรอยู่งั้นหรอซึ่งดูเหมือนว่าเขานะครับจะมามอบภารกิจให้กับเพจเราแล้วก็มาฟังความคืบหน้าด้วยนะครับซึ่งในตอนนี้นะภารกิจในระหว่างที่รอเข้าเรียนเพจเราเนี่ยก็คือให้เพจเรานะครับไปจัดการไอ้ชาวต่างชาติคนนั้นโดยการส่งมอบอาวุธให้กับเขาแต่ทว่าก่อนหน้านั้นครับเขาเนี่ยได้พบกับชุดแจ็คเก็ตเพจเราที่เขานั้นเคยมาส่งซึ่งมันมีชื่อเรียกว่ามาริชิเตน 4.0 ซึ่งดูเหมือนว่าชุดนี้นะมันจะพิเศษสุดๆเลยนะครับและแล้วภาพนี้ก็ตัดมาที่ปัจจุบันครับในตอนนี้เนี่ยเพจเรากำลังต่อสู้กับทางด้านศัตรูอีกฝ่ายหนึ่งที่เรียกกันว่ากองหนุนนั่นแหละนะครับซึ่งเพจเราเนี่ยก็ได้ทำการใช้คาถาจากชุดนี้ซึ่งเป็นคาถาในการพรางตัวนั่นแหละนะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าชุดแจ็คเก็ตนี้แหละแม่งสุดยอดเลยล่ะเพจเราได้ทำการจัดการด้วยใช้มือเปล่าซึ่งบอกเลยนะครับว่าโคตรเท่และหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปที่เด็กคนหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับเธอคนนี้ก็กำลังตามหาทางด้านชาวต่างชาติที่มันเนี่ยได้ตัดกระเจี๊ยวซึ่งเมื่อเธอตามหาไปตามหามานะครับก็ได้ไปพบกับเขาที่อยู่ศาลเจ้าซึ่งมันก็อยู่ข้างล่างศาลเจ้าเลยนะครับและดูเหมือนว่าในตอนนี้น่ะทางด้านชาวต่างชาติคนนี้เนี่ยมันก็จะหมดกำลังใจเป็นอย่างมากเลยเพราะมันนั้นใช้อาวุธครบมือเลยแต่กลับไม่สามารถต่อสู้และต่อกรกับทางด้านนินจาคุณลุงคนนั้นไปได้ทั้งที่คุณลุงคนนั้นน่ะใช้เพียงแค่มือเปล่าเท่านั้นซึ่งมันเนี่ยก็รู้สึกอยากจะตายแล้วนะครับเพราะดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะทำภารกิจล้มเหลวและตัวมันนั้นก็มีทางด้านลูกคนหนึ่งที่เพิ่งเกิดแต่ทว่าเนื่องจากมันทำภารกิจผิดพลาดทำให้มันนั้นนะครับคงไม่สามารถพบกับทางด้านลูกสาวได้แล้วและแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางด้านคุณลุงหัวร้านนะครับเขาเนี่ยก็ได้พบกับทางด้านคนส่งของซึ่งดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยจะรู้จักกันนะครับทั้งคู่นั้นก็ได้มานั่งคุยด้วยกันซึ่งแท้จริงแล้วนะครับดูเหมือนว่าทางด้านตาลุงคนนี้เนี่ย
เขานั้นก็จะมียศที่สูงมากๆเลยล่ะทางด้านคนส่งของจะได้ถามไปนะครับว่าทำไมคุณถึงลดตำแหน่งของตัวเองลงมาถึงขนาดนี้ล่ะครับทางด้านคุณลุงจะได้ให้เหตุผลไปนะครับว่าก็ในแนวหน้าน่ะมันอันตรายแถมยังมีการต่อสู้ที่โหดร้ายอีกด้วยไม่ว่าจะหาทางออกยังไงก็หาไม่เจอเลยและตาลุงคนนี้นะครับมีชื่อว่าซาสมะอีกทางแท้จริงแล้วนะครับเขานี่ก็คือร้อยเอกซาสมะนั่นเองซึ่งมันก็เป็นเรื่องราวเมื่อ70ปีที่แล้วนะครับในตอนที่สงครามน่ะยังอยู่และดูเหมือนว่าเขานั้นจะวางมือแล้วนะครับอีกทางในตอนนี้น่ะดูเหมือนว่าสิ่งต่างๆมันจะเชื่อมโยงกับทางด้าน Under Ninja ซึ่งเมื่อพูดเสร็จนะครับทางด้านคุณลุงเนี่ยก็ได้หายตัวไปและแล้วภาพก็ตัดมาที่ปัจจุบันนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านคนส่งของก็สงสัยนะครับว่าชุดที่เพคคราวได้น่ะมันเป็นรุ่น 4.0 ซึ่งมันเป็นชุดสลับแนวหน้าเท่านั้นซึ่งเขาถึงก็สงสัยได้ล่ะและก็ได้จบตอนที่2เปิดเรื่องมาในตอนที่3นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เพคคราวเนี่ยได้ทำการจัดการทางด้านฝ่ายตรงข้ามเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทว่ามันก็ได้มีเด็กคนนึงเนี่ยเรียกเพคคราวอยู่นะครับซึ่งมันก็เป็นเสียงของใครบางคนและแล้วภาพก็ย้อนกลับไปในอดีตนะครับในตอนนี้เนี่ยภาพก็ตัดไปทางด้านไอ้เด็กหนุ่มคนนึงนะครับซึ่งมันก็เป็นเด็กหนุ่มโรคจิตที่มันคอยจองจะทำการขโมยทางด้านชุดชั้นในของพี่สาวที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ซึ่งมันก็ได้เหลือไปเห็นชุดชั้นในของเธอและมันก็รู้นะครับว่านี่น่ะอาจจะเป็นกับดักก็ได้แต่ว่าความคลั่งและความบ้าของมันน่ะมันก็หยุดไว้ไม่อยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันในตอนนี้นะครับอารมณ์พุ่งพ่านสุดๆเลยล่ะมันได้เดินเข้าไปหยิบแต่ทว่าทันใดนั้นเองครับเพคคราวเนี่ยมันก็นั่งดักอยู่นะซึ่งเพคคราวเนี่ยได้ทำการใช้ชุดในการพรางตัวซึ่งเขานะครับก็ได้ใช้อุปกรณ์ใหม่ซึ่งมันก็เป็นกระบองยามนั่นแหละนะครับและบอกเลยว่ามันสามารถยิงทางด้านที่ช็อตไฟฟ้าได้ด้วยทำให้เด็กคนนี้เนี่ยถึงกับร่วงนอนไปกับพื้นเลยล่ะซึ่งมันตื่นขึ้นมาอีกทีนึงนะครับมันก็ได้พบกับทางด้านคุณลุงข้างห้องซึ่งดูเหมือนว่ามันก็สงสัยเลยนะครับว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกับตัวมันกันแน่ซึ่งในจังหวะนั้นเองครับเพคคราวก็ได้โผล่เข้ามาซึ่งเพคคราวเนี่ยมันก็ทำเป็นไข่เสือนะครับว่าไอเด็กคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นลมนอนลงไปอยู่ก็ได้ทำให้พวกเขาทั้ง3คนนะครับก็ได้มานั่งคุยกันแต่ทว่าจังหวะนั้นเองครับทางด้านพี่สาวห้องข้างล่างเนี่ยเธอก็ได้มาพอดีซึ่งเธอก็เมาแอมาเลยนะครับพร้อมกับชวนทุกคนเนี่ยมาดื่มเบียร์กันเถอะซึ่งในจังหวะนั้นเองครับเมื่อเธอเห็นเด็กคนนี้เนี่ยก็ถึงกับตกใจเลยล่ะเอ๊ะนี่ใครน่ะซึ่งทางด้านเพคคราวได้บอกว่าอ๋อเด็กคนนี้น่ะหรอเขาเป็นคนเก็บทางด้านชุดชั้นในของเธอมาให้น่ะซึ่งไอเด็กนี่มันก็จะออตามเลยนะครับแบบมันเนี่ยยังคิดไม่ซื่อเลยนะครับเมื่อเห็นพี่สาวคนนี้ซึ่งอารมณ์ทางเพศของมันเนี่ยก็พุ่งพ่านสุดๆเลยล่ะและแล้วมันก็ได้ขอตัวกลับบ้านไปนะครับซึ่งในระหว่างนั้นเองเนี่ยเพคคราวก็ได้มาคุยกับมันซะก่อนพร้อมก็ถามว่านายน่ะเรียนอยู่โรงเรียนไหนแล้วก็อยู่ชั้นไหนซึ่งเด็กคนนี้นะครับมันก็อยู่โรงเรียนเดียวกันกับที่เพคคราวเนี่ยจะไปสอบแถมมันยังอยู่ม.ปลายแล้วด้วยนะครับซึ่งเพคคราวก็ได้ขู่เลยนะครับว่ามันเนี่ยจะแจ้งตำรวจแต่ว่าถ้าไม่อยากให้แจ้งละก็จงบอกข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับโรงเรียนนั้นให้ฉันฟังซะซึ่งเด็กนี่มันก็ยอมแต่โดยดีนะครับและทั้งเพคคราวเนี่ยมันยังได้บอกอีกนะครับว่านายน่ะช่วยตามหาฝรั่งคนนึงให้ฉันด้วยสิซึ่งมันก็คือไอ้ฝรั่งที่มันคอยตัดกระเจี๊ยวนั่นแหละนะครับซึ่งเพคคราวก็ได้บอกว่าฉันน่ะมีรางวัลให้อยู่ซึ่งรางวัลนั้นนะครับก็คือทางด้านรูปของพี่สาวชั้นล่างที่เธอนั้นกำลังนอนแบบเซ็กซี่อยู่นะครับซึ่งไอ้เด็กนี่มันก็อยากได้เป็นอย่างมากเลยล่ะมันจึงได้ตอบตกลงไปนะครับซึ่งเมื่อมันกลับมาเนี่ยมันก็ได้บอกกับทางด้านเด็กคนหนึ่งซึ่งเด็กคนนี้แหละครับมันก็คือสาเหตุว่าทำไมเธอเนี่ยถึงตามหาไอ้ฝรั่งคนนี้ทำให้เธอนะครับได้ตามหาไปทั่วเลยล่ะจนได้ไปเจอที่ศาลเจ้าและเธอเนี่ยก็ได้พาไอ้ฝรั่งคนนี้นะครับมายังห้องของเธอซึ่งแท้จริงแล้วนะครับเด็กสาวคนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเธอแนนจะถูกเก็บมาเลี้ยงอีกทางยังโดนทารุณกรรมอีกด้วยซึ่งบอกเลยว่าน่าสงสารสุดๆเลยล่ะและหลังจากนั้นนะครับภาพเนี่ยก็ตัดไปที่เพคคราวซึ่งตอนนี้เนี่ยเพคคราวมันก็มาทำอะไรบางอย่างที่บนหลังคาทำให้เกิดเสียงดังหนวกหูเลยล่ะซึ่งทางด้านพี่สาวห้องชั้นล่างเนี่ยเธอก็ได้มาวุ่นวายกับเพคคราวนะครับซึ่งเพคคราวเนี่ยก็ได้ชวนเธอขึ้นมาข้างบนแน่นอนครับว่าเธอเนี่ยก็ต้องการขึ้นไปแน่นอนเพราะเธอนั้นต้องการจะขึ้นไปจิบเหล้าจิบเบียร์แบบชิลๆเลยนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ได้มานั่งข้างบนด้วยกันและก็นั่งจิบเหล้าจิบเบียร์นั่นแหละนะครับซึ่งทั้งคู่ก็ได้ถามไทยกันเกี่ยวกับว่าทั้งคู่นั้นได้ผ่านอะไรมาบ้างซึ่งเพคคราวเนี่ยตั้งแต่ย้ายมาอาศัยอยู่ที่นี่นะครับเขานั้นก็แทบจะไม่ออกไปไหนเลยล่ะแถมเขานะครับยังเป็นคนที่ชอบเก็บตัวอีกด้วยและเมื่อทั้งคู่คุยไปคุยมานะครับก็ทำให้รู้ว่าทางด้านพ่อและแม่ของพี่สาวคนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็เสียชีวิตไปแล้วในเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับนินจาซึ่งมันก็ทำให้ตัวเธอนั้นลาออกจากโรงเรียนเลยล่ะและเมื่อทั้งคู่คุยกันเสร็จนะครับทางด้านพี่สาวเนี่ยเธอคนนั้นก็ได้ปวดฉี่และก็อยากรีบลงมาแล้วนะครับเพคคราวจะได้เตือนไปว่าระวังลื่นล้มด้วยนะครับเพราะว่าการลงหลังคาน่ะค่อนข้างจะยากเลยล่ะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าไม่ต้องห่วงหรอกแต่ทว่าจังหวะที่เธอกำลังลงอยู่นั้น
ตัวของเธอเนี่ยก็ได้พัดตกลงมาจากหลังคาซึ่งเมื่อเพคคราวได้เห็นแบบนั้นครับเขาเนี่ยก็ทำการใช้สเต็ปนินจาแล้วก็คว้าเธอไว้กลางอากาศพร้อมกับเอาตัวเองเนี่ยไปแรงซับกันกระแทกแต่ทว่าจังหวะนั้นเองครับทางด้านชุดแจ็คเก็ตที่เพคคราวใส่อยู่เนี่ยมันก็มีทางด้านแอร์แบ็กป้องกันเอาไว้ซึ่งมันก็รอดรูดทั้งคู่เลยล่ะแต่ทว่าทางด้านพี่สาวห้องชั้นล่างเนี่ยเธอถึงกับตกใจเลยล่ะแถมยังคิดว่าเพคคราวเนี่ยอาจจะเป็นอะไรก็ได้เธอจึงจะไปรีบเรียกทางด้านรถพยาบาลมารับเพคคราวและหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปที่ปัจจุบันซึ่งตอนนี้เนี่ยทางด้านกลุ่มเพคคราวนะครับได้ทำการบุกมาจัดการพวกที่เหลือซึ่งด่วนว่าสาวคนนึงนะครับเธอเนี่ยก็จะพกอาวุธมาคู่ใจเลยล่ะซึ่งมันก็คล้ายกับสไนเปอร์เลยนะครับแต่ทว่ามันเนี่ยก็คือทางด้านหน้าไม้หนังสติ๊กนั่นแหละซึ่งเธอเนี่ยทำการยิงสวนกลับไปกับทางด้านนักเรียน2คนซึ่งบอกเลยนะครับว่ายิงแม่งกับสไนเปอร์เลยทำให้ศัตรูสาวทั้ง2คนเนี่ยถึงกับเข่าสุดเลยล่ะเธอจึงได้บอกว่ายอมแพ้ซะเถอะนะและหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ย้อนกลับไปในอดีตต่อซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับทางด้านในสาวนะครับก็ได้พาทางด้านชาวต่างชาติเนี่ยมาหาเด็กโรคจิตเพื่อที่เธอนะครับจะมารับรางวัลก็คือการยืมโดรนไปเล่นนั่นเองซึ่งเมื่อมันเจอแบบนั้นครับมันเนี่ยก็กำลังจะรีบแจ้งทางด้านเพคคราวเลยล่ะแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองครับทางด้านนินจาในละแวกนั้นเนี่ยมันก็ได้รับคำสั่งภารกิจมาเช่นกันเพราะเนื่องจากทุกคนนะครับได้เจอตัวเป้าหมายเรียบร้อยแล้วทำให้เหล่านินจาข้างเคียงนะครับก็ได้พากันมาที่แห่งนี้ซึ่งดูเหมือนว่าคนที่มาคนแรกเนี่ยก็จะเป็นทางด้านพี่สาวคนนึงนะครับที่เป็นบก.บรรณารักษ์เธอนั้นได้เข้ามาทำการต่อสู้กับไอ้ชาวต่างชาติคนนี้ก่อนเลยซึ่งการต่อสู้เนี่ยมันก็ดูเดือดเลยนะครับเพราะทางด้านชาวต่างชาติเนี่ยมันมีปืนนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ได้ต่อสู้กันไปกันมาแต่ทว่าคนที่เปี่ยมนะครับก็คือทางด้านแม่สาวบก.แน่นอนครับว่าเธอเนี่ยกำลังจะโดนยิงนะครับแต่ทันใดนั้นเองเนี่ยมันก็ได้มีใครบางคนเข้ามาซึ่งมันก็ได้บอกว่าตัวละครลับน่ะได้โผล่มาแล้วแล้วก็ได้จบตอนที่3เปิดเรื่องมาในตอนที่4นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าการต่อสู้เนี่ยมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกแล้วนะครับซึ่งเจ้าคนที่บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวละครลับนั้นมันก็แข็งแกร่งจริงแหละนะครับทำให้ทางด้านไอ้ชาวต่างชาติเนี่ยถึงกับร่วงไปเลยล่ะซึ่งหลังจากที่การต่อสู้เนี่ยได้เริ่มต้นขึ้นนะครับทางด้านรุ่นใหญ่นะหรือว่าพวกหัวหน้าต่างๆเนี่ยพวกเขาก็ได้มาคุยกันนะครับซึ่งพวกเขาก็ได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวในสมัยก่อนแล้วก็ในตอนนี้ด้วยนะครับแต่ในระหว่างนั้นเองเนี่ยทางด้านเพคคราวมันก็ได้แอบซุ่มมานะครับซึ่งมันก็แอบเกาะข้างรถมาเลยล่ะโดยการใช้โหมดพรางตัวนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าของรถที่เพคคราวเกาะมานะครับนั่นก็คือพ่อของทางจุนนะหรือว่าเด็ก10ขวบนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็กลัวเป็นอย่างมากเลยล่ะเพราะว่าเจ้าพ่อคนนี้นี่แหละที่มันเป็นคนที่ทารุณกรรมเธอซึ่งบอกเลยนะครับว่าเป็นพ่อที่เหี้ยมากเลยล่ะซึ่งทางด้านเจ้าชาติต่างชาติที่ไม่ได้เห็นแบบนั้นครับมันก็รู้เลยว่าคนนี้สินะที่คอยทารุณกรรมจุนนะน่ะซึ่งในจังหวะนั้นเองครับเพคคราวมันก็ได้เป่าลูกดอกเข้ามาโจมตีใส่ทางด้านตาของไอ้ตัวละครลับแต่ทว่ามันเนี่ยก็ได้จับเอาไว้ได้นะครับซึ่งเมื่อมันเห็นแบบนั้นเนี่ยมันก็รู้ได้เลยว่านั่นน่ะก็คือทางด้านคุโรหรือว่าเพคคราวนั่นแหละนะครับซึ่งดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยอาจจะมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างอยู่ก็เป็นไปได้และในจังหวะนั้นเองครับมันก็ได้เปิดช่องว่างให้กับทางด้านชาวต่างชาติมันนั้นได้เลือกเข้าโจมตีทางด้านพ่อของจุนนะซึ่งดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะจัดการไอ้หมอนี่ซะเพราะว่ามันเป็นภัยสังคมสุดๆเลยล่ะพอตัวเขาเองเนี่ยก็มีลูกนะครับอีกทางยังรักลูกมากอีกด้วยเขาเนี่ยถึงกับเข้าใจอารมณ์นั้นเลยแหละนะครับแล้วเขาก็ได้พยายามจะฆ่าพ่อของทางจุนนะแต่ทว่าเจ้าหวันนั่นเองเนี่ยทางด้านจุนนะเธอก็ได้ตะโกนออกมาซึ่งดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเป็นห่วงพ่อของเธอเป็นอย่างมากเลยนะครับทำให้ไอ้ชาวต่างชาติเนี่ยมันจึงได้ไว้ชีวิตแล้วก็ขับรถหนีไปเลยนะครับแต่ทว่ามันอย่าลืมไปนะครับคนที่อยู่ข้างรถมันน่ะก็คือทางด้านเพคคราวนั่นแหละซึ่งเมื่อขับไปได้สักพักนะครับเพคคราวเนี่ยก็ได้ทำการสัดหน้าของมันไปหนึ่งทีนะครับซึ่งเพียงแค่หมัดเดียวนั้นทำให้มันถึงกับหมดสติสลบไปเลยล่ะซึ่งเมื่อภารกิจสำเร็จนะครับทางด้านเพคคราวก็ได้ปล่อยร่างของไอ้ชาวต่างชาติเนี่ยให้กับทางด้านพวกรุ่นใหญ่กันเลยนะครับและเพคคราวเนี่ยก็ได้ทำการแอบหนีมาซึ่งเขาก็ไม่สนใจเรื่องเกี่ยวกับผลงานเลยล่ะและภาพก็ตัดมาที่ปัจจุบันนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ทางเพคคราวได้จัดการทางด้านศัตรูที่อยู่กองหนุนไปแล้วนะครับเขาเนี่ยก็ได้ยินเสียงทางด้านไอ้เด็กคนนึงนะครับซึ่งมันก็เป็นไอ้เด็กโรคจิตที่คอยขโมยเสื้อชั้นในนั่นเองนะครับซึ่งในตอนนี้น่ะมันก็เดินกับสาวคนหนึ่งแถมมันยังยกของช่วยเธออีกด้วยนะครับซึ่งหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปที่ห้องพยาบาลในตอนนี้นะครับทางด้านเพื่อนเพคคราวอีกคนหนึ่งหรือว่าคนในกลุ่มเพคคราวเนี่ยก็ได้ทำการพาทางด้านแม่สาวคนที่เพคคราวจัดการนะครับมาหาหมอซึ่งก็ได้พามารักษาแขนก่อนเลยนะครับซึ่งเธอนั้นก็สงสัยนะครับว่าทำไมหมอนี่เนี่ยถึงใจดีกับเธอนักล่ะและบอกเลยนะครับว่าไอ้หมอนี่เนี่ยแม่งโคตรเก่งจิตวิทยาเลยนะครับซึ่งมันนั้นได้ทำการแทรกแซงจิตใจของเธอโดยการใช้คำพูดต่างๆนานานะครับซึ่งมันก็โคตรเจ๋งสุดเลยล่ะมันนั้นได้ทำท่าทีเพื่อที่จีบเธอแล้วก็ทำให้เธอนั้นสบายใจ
ร้อมกับเล่าเรื่องราวต่างๆแถมยังสามารถรู้ถึงสาเหตุต่างๆที่เธอกระทำสิ่งนั้นด้วยนะครับซึ่งดูเหมือนว่าแม่สาวคนนี้นะครับเธอเนี่ยก็จะแต่งหน้าเอาหนักเลยล่ะและเธอเนี่ยก็ไม่มีเพื่อนด้วยนะครับในห้องแต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่สนใจหรอกนะสิ่งหน้าที่เธอแต่งเนี่ยก็คือคุมาโดริสีแดงนั่นเองนะครับซึ่งมันก็มีความหมายว่าเธอนั้นอยากจะเป็นตัวเอกหรือผู้นำนั่นเองซึ่งเอาง่ายเลยนะครับสเต็ปมันเนี่ยก็เรียกว่าสเต็ปหมาแก่เลยล่ะซึ่งมันก็จีบสาวแล้วก็ใช้เทคนิคอย่างแพรวๆเลยนะครับซึ่งบอกเลยได้ว่าสุดๆเลยล่ะและมันก็ยังได้หลอกเธอคนนี้นะครับมาตุ๊กตาที่มันถือนั้นมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยซึ่งหลังจากที่มันเข้าถึงจิตใจเธอเรียบร้อยแล้วมันจึงได้วางตุ๊กตานั้นลงและบอกว่านั่นน่ะเป็นของสำคัญพองั้นเรามาแลกเปลี่ยนกันเถอะผมจะวางตุ๊กตาที่แสนสำคัญของผมเอาไว้ส่วนคุณก็ล้างหน้าเถอะนะครับผมนั้นอยากจะเห็นหน้าที่แท้จริงของคุณมากเลยล่ะซึ่งมันก็ชมต่างๆนานาเลยล่ะทำให้แม่สาวคนนี้นะครับถึงกับตกหลุมรักมันเลยและทั้งคู่เนี่ยก็ได้จูบกันนะครับซึ่งหมอนี่นะครับมีชื่อว่าฮาจิยะและหลังจากนั้นครับภาพนี้ก็ตัดมาที่ทางด้านคนส่งของหรือว่าคนที่แอบเฝ้าสังเกตการนั่นแหละนะครับซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะพูดถึงฮาจิยะซึ่งเจ้าหมอนี่นะครับมันก็เก่งเอาเรื่องเลยล่ะเพราะว่ามันเรียกได้ว่าอยู่คนระดับเลยนะครับและแล้วภาพนี้ก็ตัดไปที่ทางด้านไอ้หลังหรือว่าชาวต่างชาตินะครับหลังจากที่มันถูกจับตัวมานั้นมันก็ได้ถูกพาตัวมาที่ไหนสักที่หนึ่งซึ่งทางด้านพวกรุ่นใหญ่เนี่ยก็จะคุมตัวมาเลยนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อถึงที่หมายซึ่งทางด้านจะแก่หัวร้านหรือว่าคุณซัตสึมะเนี่ยก็ได้บอกให้ทางด้านคนอื่นๆนะครับมาปลดชุดให้เธอหน่อยซึ่งมันก็มีรหัสด้วยนะครับซึ่งเมื่อปลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอก็ได้ทำการถอดหน้ากากออกมาและดูเหมือนว่าตัวจริงของเธอเนี่ยก็จะเป็นทางด้านเจ๊สาวคนนี้นะครับบอกเลยนะว่าโคตรสวยซึ่งพวกเขาก็ได้คุยเรื่องต่างๆที่มันสำคัญให้กับทางด้านไอ้เจ้าต่างชาติมันฟังนะครับแม้กระทั่งสิ่งที่เรียกว่ากองหนุนน่ะซึ่งหนุนว่าภายหลังแล้วน่ะคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับก็จะเป็นพวกรัฐบาลซึ่งพวกมันเนี่ยก็จะคอยแอบเล่นตกติกอยู่นั่นแหละนะครับอีกทั้งนายจะพูดเกี่ยวกับทางด้านชุดที่เป็นชุดมาริชิเตนสำหรับนินจาซึ่งมันก็เป็นแบบฟูลเลยนะครับดูเหมือนว่าทางด้านซาสมาซังเนี่ยเขานั้นก็จะทำการทดสอบชุดนี้เอาไว้เอกทางดูเหมือนว่าเรื่องราวต่างๆภายในเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงเกี่ยวกับโรงเรียนที่เพื่อนของเราต้องแทรกซึมมาด้วยนะครับนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมเพื่อนของเราต้องอยู่ที่นี่ซึ่งชาวต่างชาตินะครับมันก็สงสัยเลยแหละว่าทำไมถึงได้พูดเรื่องราวต่างๆที่มันสำคัญต่อหน้าเขาแบบนี้ช่างประมาทเกินไปแล้วล่ะแต่แท้จริงแล้วนะครับเรื่องราวที่พวกเขาพูดคุยให้ฟังเนี่ยพวกเขานั้นพูดคุยเพราะว่าจะดึงตัวไอ้ชาวต่างชาติคนนี้นะครับมาเป็นพวกด้วยซึ่งมันในตอนนี้น่ะก็คือทางด้านชิโนบิแล้วล่ะมันเนี่ยก็ถึงกับงงเลยนะครับและทางด้านพวกลุงๆเนี่ยก็ได้ยื่นทางด้านมือถือให้มันซึ่งปลายสายเนี่ยก็คือคนที่สั่งมันมานะครับแล้วก็เป็นคนที่คอยคุมตัวทางด้านลูกของมันอยู่ซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับในระหว่างที่มันกำลังคุยมือถือกันอยู่นั้นจู่ๆก็ได้มีชายคนนึงนะครับโผล่มาต่อหน้าพวกมันและมันนั้นก็ได้ถูกจัดการอย่างง่ายได้เลยล่ะซึ่งพวกเขาก็ได้แย่งชิงตัวลูกของไอ้หลังคนนี้นะครับมาด้วยและดูเหมือนว่าพวกเขานั้นก็จะบังคับให้ทางด้านไอ้หลังคนนี้เนี่ยทำงานให้กับพวกเขานะครับซึ่งเป็นคู่ค้าทางด้านต่างประเทศนั่นแหละนะซึ่งทางด้านไอ้หลังเนี่ยมันก็ได้ตอบรับไปและก็ได้จบตอนที่4เปิดเรื่องมาในตอนที่5นะครับซึ่งภาพเนี่ยก็ตัดมาที่ทางด้านหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้น่ะเธอก็จะหาคนเข้ากลุ่มด้วยนะครับแต่ทว่ามันก็ไม่มีใครเหลือเลยล่ะซึ่งในจังหวะนั้นเองครับเธอก็ได้พบกับสาวผมยาวหัวดำคนหนึ่งและดูเหมือนว่าเธอคนนี้นะครับจะมีกล้องด้วยนะเนื่องจากเธอเนี่ยเป็นคนที่คลั่งไคล้เรื่องลี้ลับเป็นอย่างมากเลยล่ะและดูเหมือนว่าที่ผ่านมาไม่นานมานี้นะครับเธอเนี่ยก็ได้พบชายบางคนนะครับที่เห็นเพียงแค่ครึ่งตัวเท่านั้นซึ่งผมคิดว่าก็น่าจะเป็นนินจาที่ใช้โหมดล่องหนนั่นแหละนะครับและในจังหวะนั้นเองเนี่ยพวกเธอก็ได้มองออกไปนอกหน้าต่างซึ่งดูเหมือนว่าก็จะพบกับพระเอกของเรานะครับและดูเหมือนว่าทางด้านแม่สาวผมสั้นเนี่ยเธอจะรู้จักพระเอกของเราด้วยซึ่งแม่สาวผมดำเนี่ยก็ถึงกับสงสัยเลยนะครับว่าเอ๊ะทำไมถึงได้รู้จักกับไอ้พระเอกล่ะซึ่งเธอนะครับก็ย้อนกลับไปในอดีตซึ่งก็เป็นตอนที่พระเอกของเรานะครับจะต้องมาสอบพื้นฐานเพื่อจะเข้าโรงเรียนแห่งนี้ซึ่งเมื่อเขามาวันแรกนะครับเขาเนี่ยก็ไม่พบอาจารย์แล้วแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองเนี่ยเธอก็ได้พบกับสาวผมสั้นสีน้ำตาลซึ่งดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะมาเรียนปูพื้นฐานด้วยนะครับเนื่องจากเธอเนี่ยก็ตกอันดับแล้วก็เกือบซ้ำชั้นแล้วและจังหวะนั้นเองครับทางด้านอาจารย์เนี่ยก็ได้มาพอดีและในระหว่างที่ทั้ง3คนนะครับกำลังเดินไปที่ห้องเรียนทางด้านอาจารย์เนี่ยก็ได้บอกให้เพคคราวนะครับโกนหนวดซะเถอะนะแต่เพคคราวเนี่ยมันก็ได้อ้างไปนะครับว่าทางด้านแม่ของมันเนี่ยไม่ให้ใช้มีดนะครับผมเลยไม่สามารถโกนหนวดได้และก่อนที่การสอนจะเริ่มขึ้นนะครับเพคคราวเนี่ยมันก็ได้เดินหาที่นั่งว่อนเลยล่ะซึ่งท้ายที่สุดแล้วนะครับที่นั่งของเพคคราวเนี่ยมันก็นั่งข้างๆกับสาวคนนี้นั่นแหละนะซึ่งเหตุผลที่เพคคราวนั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าทางด้านอาจารย์เนี่ยจะให้เพคคราวนะครับทำข้อสอบพื้นฐาน
และดูเหมือนว่าพื้นข้างล่างตรงนี้นะครับมันก็จะมีทางด้านสัญลักษณ์โกงข้อสอบอยู่ซึ่งมันก็เป็นคำตอบทั้งหมดเลยแหละนะครับนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมพระเอกคราวเนี่ยถึงมานั่งตรงนี้ซึ่งภาพก็ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยทางด้านฮาจิยะก็ได้มาหาทางด้านเพคราวซึ่งข่าวนั้นเนี่ยก็ได้บอกกับเพคราวนะครับว่าข่าวนั้นจะรอเพคราวที่โรงเรียนแห่งนั้นซึ่งดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะรู้อยู่แล้วนะครับเพคราวเนี่ยจะสอบไม่ได้เขาจึงได้ทำการช่วยเหลือเพคราวโดยการทำสัญลักษณ์คำตอบให้กับเพคราวซึ่งในระหว่างที่เพคราวเนี่ยมันกำลังลอกคำตอบชิวอยู่เลยนะครับแต่ทันใดนั้นเองเนี่ยทางด้านแม่สาวหัวน้ำตาลนะครับเธอก็ได้เหลือไปเห็นเขาแล้วก็คิดว่ามันอาจจะเป็นแมลงอะไรบางอย่างก็ได้ซึ่งมันก็ทำเธอเนี่ยถึงกับขยะแขยงเลยล่ะเธอจึงได้เรียกทางด้านอาจารย์ออกมาดูนะครับซึ่งเพคราวก็อ้างแก่เลยนะครับว่านี่น่ะคงจะเป็นไข่สำหรับแมลงหายากถ้าสัมผัสโดนมะละกอจะต้องเกิดอันตรายแน่นอนครับซึ่งมันก็โกหกหน้าตาเฉยเลยนะครับแต่ทว่าสุดท้ายแล้วนะครับทางด้านแม่สาวหัวน้ำตาเนี่ยเธอก็ได้เอาไม้กวาดมากวาดเรียบร้อยซึ่งมันก็เหลือเพียงแค่น้อยนิดเท่านั้นนะครับนั่นก็คือแถววิชาคณิตศาสตร์นั่นเองนะซึ่งเพคราวเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับเขาเลยทำการใช้คาถาน้ำซึ่งมันก็เป็นการฉีดแตกนั่นแหละนะครับแถมแม่งยังร้องไห้ออกมาด้วยนะครับคือแม่งตีบทแตกเลยก็ว่าได้ซึ่งเพคราวนะครับมันก็ใช้วิธีนี้เนี่ยอ้างว่ามันนั้นรู้สึกกังวลเกี่ยวกับการสอบเลยล่ะเอาไว้สอบครั้งหน้าแล้วกันนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยอาจารย์ก็สงสารนะเขาจะได้ตอบตกลงไปซึ่งเมื่อเพคราวได้ยินแบบนั้นเนี่ยมันถึงกับหยุดร้องไห้แล้วก็ทำหน้าตานิ่งเฉยเลยล่ะและพอถึงตกช่วงเย็นนะครับเพคราวในตอนนี้เนี่ยมันก็ได้รอดหวุดหวิดแล้วซึ่งระหว่างนั้นนะครับมันก็ได้มีใครบางคนเนี่ยโบกมือลาเพคราวแล้วก็ได้บอกว่าเอาไว้เจอกันใหม่นะคุโรคุงเอาไว้เจอตอนเปิดภาคเรียนละกันซึ่งจังหวะนั้นเองครับทางด้านแม่สาวน้ำตาเนี่ยเธอก็ได้โผล่มาพอดีและก็ได้ชวนเพคราวเนี่ยเดินกลับบ้านด้วยกันซึ่งในระหว่างทางนั่นเองนะครับมันก็ได้มาถึงทางด้านบ้านเพคราวแล้วเพคราวจะได้ชวนเธอนั้นแวะมาที่บ้านหน่อยสิซึ่งมันก็ทำให้เธอถึงกับเขินเลยล่ะซึ่งในจังหวะนั้นเองครับพี่สาวห้องชั้นล่างเนี่ยเธอก็ได้โผล่มาเพคราวจะได้แอบอ้างว่าเธอเนี่ยคือแม่ของเพคราวซึ่งเธอนั้นก็กำลังเมาอยู่เลยล่ะซึ่งเมื่อทั้งคู่เข้ามาที่ห้องนะครับทางด้านเพคราวก็ได้ถามเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนที่เพคราวอยู่เลยล่ะว่าโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยเป็นยังไงกันแน่แล้วก็มีเรื่องราวข่าวลืออะไรบ้างอีกทางมีนักเรียนแบ่งกลุ่มกันกี่กลุ่มมีการกลั่นแกล้งกันหรือเปล่าซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าถามละเอียดยิบเลยล่ะแต่เธอเนี่ยก็ได้ยอมเล่าทุกอย่างให้หมดเลยนะครับและในจังหวะนั้นเองเนี่ยจู่ๆคนส่งพัสดุก็ได้มาหาเพคราวและก็ได้บอกให้เพคราวเนี่ยขึ้นรถไปด้วยซึ่งหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดในเวลาต่อมาในตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เพคราวนั้นจะได้เข้าไปเรียนแล้วซึ่งเขาเนี่ยก็ได้มารับทางด้านไอเด็กที่มันเป็นโรคจิตนะครับซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ยอมไปโรงเรียนได้ด้วยแล้วนั่นก็เป็นเพราะว่าเพคราวเนี่ยสัญญาว่าจะปกป้องมันซึ่งเพคราวจึงได้บอกไปนะครับว่ามันไม่ได้ฟรีหรอกนะ1ครั้งต่อ500เยนยังไงล่ะอีกทางด้านน้องจุนนะครับในตอนนี้เนี่ยเธอก็จะไม่ถูกทารุณกรรมแล้วหลังจากในเหตุการณ์ครั้งนั้นครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องดีต่อเธอเลยล่ะและในระหว่างเดินทางมาเรียนนะครับทางด้านเพคราวเนี่ยก็ได้แวะมาหาที่บ้านทางด้านแม่สาวน้ำตาลด้วยซึ่งเธอเนี่ยก็งงเลยนะครับว่าเพคราวเนี่ยรู้จักบ้านเธอได้ไงเพคราวจะได้บอกไปนะครับว่าก็หลายวันมานี้เนี่ยเขาได้ทำการสะกดรอยตามเธอมาจึงมันก็เรียกได้ว่าเป็นโรคจิตสุดๆเลยล่ะและทั้ง3คนนะครับก็ได้เดินทางไปโรงเรียนด้วยกันซึ่งในระหว่างทางเนี่ยดูเหมือนว่าทางด้านหญิงสาวคนน้ำตาลนะครับกับทางด้านเด็กโรคจิตเนี่ยมันก็จะรู้จักกันด้วยนะครับซึ่งเหตุผลที่มันไม่ยอมไปโรงเรียนเนี่ยนั่นก็เพราะว่าเขานั้นถูกแกล้งอีกทั้งเขาเนี่ยยังได้รับข่าวลือด้วยนะครับว่าเขานั้นได้ไปแอบติดกองที่ห้องน้ำผู้หญิงซึ่งมันก็ได้แถไปนะครับว่าเรื่องนั้นน่ะเข้าใจผิดกันเพราะในระหว่างที่มันกำลังติดตั้งกล้องอยู่นั้นมันก็ได้พบกับเครื่องดักฟังมันจึงได้ไปรายงานให้กับอาจารย์ซึ่งบอกเลยนะครับว่าไอเด็กนี้เนี่ยมันเอาสมองส่วนไหนคิดกันวะและในระหว่างที่พวกเขากำลังรอข้ามทางรถไฟนะครับพวกเขาก็ได้เจอกับทางด้านผู้ดูแลของโรงเรียนซึ่งก็ได้ข่าวลือมานะครับว่าผู้ดูแลเนี่ยเขาเป็นคนที่เข้มงวดแล้วก็โหดเป็นอย่างมากเลยล่ะซึ่งในระหว่างนั้นเองเนี่ยเขาได้ทำท่าสัญลักษณ์อะไรบางอย่างให้กับเพคราวซึ่งมันก็เกี่ยวกับทางด้านหูนั่นแหละนะครับซึ่งหลังจากนั้นขาภาพเนี่ยก็ตัดไปที่ห้องเรียนทางด้านอาจารย์ก็ได้นำเพคราวนะครับให้กับทุกคนให้รู้จักซึ่งทุกคนเนี่ยก็ถึงกับตกใจเลยล่ะเพราะเพคราวเนี่ยมันไม่ใส่รองเท้ามาเรียนนะครับเรียกได้ว่ามันใส่ตีนเปล่ามาเลยล่ะแมงโคตรอินดี้เลยนะครับส่วนทางด้านเด็กโรคจิตนะครับมันก็มีชื่อว่าทางด้านเอตาซึ่งเอตาเนี่ยดูเหมือนว่าทางด้านผู้คนในห้องนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นคนที่คอยกลั่นแกล้งทางด้านเอตาซึ่งในระหว่างที่พวกเขานะครับได้ไปนั่งทีมันก็ได้มีคนมาขวางเขาเอาไว้แต่เพคราวเนี่ยแม่งก็ไม่สนนะครับมันได้ให้เอตาเนี่ยเหยียบตีนมาไปซะซึ่งทางคาบเรียนเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็คอยที่จะกลั่นแกล้งทางด้านเอตาเป็นอย่างมากเลยซึ่งพอจบคาบเรียนนะครับทางด้านเอตาเนี่ยก็ได้มาคุยกับเพคราวเลยนะครับว่านี่ตั้งใจจะให้ผมเนี่ยโดนแกล้งอีกใช่มั้ยครับเนี่ยซึ่งในระหว่างนั้นเองครับเพคราวก็ได้เหลือไปเห็นไอ้แวนและเมื่อเพคราวตามมาที่ด่านฟ้านะครับทุกคนเนี่ยก็ได้รวมตัวกันแล้วซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในก่อนหน้านี้นะครับและแล้วภาพก็ตัดมาที่ปัจจุบันซึ่งตอนนี้เนี่ย
ี่ยทางด้านในเอตานะครับมันก็กำลังอยู่กับหญิงสาว2ต่อ2ซึ่งตอนนี้นะครับมันก็ได้ช่วยเธอแบกของไปด้วยอีกทั้งผู้หญิงคนนี้นะครับเธอเนี่ยยังเป็นคนที่สวยมากๆเลยแถมยังฮอตในหมู่ห้องของมันด้วยนะครับซึ่งมันเนี่ยก็คิดต่างๆนานาเลยนะครับว่ามันเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่จะสลับภาพรักกับเธอก็เป็นไปได้แต่ถ้าว่าแท้จริงแล้วนะครับสาวคนนี้เนี่ยมันก็ได้ล่อทางด้านเอตามาหาพวกที่คอยจะแกล้งเขาอยู่นะครับซึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอีนางงูพิษเลยล่ะซึ่งตอนนี้นะครับมันก็ชิบหายแล้วล่ะและดูเหมือนว่าในช่วงนี้นะครับพวกนี้เนี่ยมันก็ได้ถูกปั่นป่วนในโซเชียลด้วยนะครับซึ่งฝีมือคนที่ทำเนี่ยมันก็คิดว่าเป็นทางด้านเอตาแน่นอนซึ่งผมคิดว่ามันก็จริงแหละนะครับและแล้วในจังหวะนั้นเองเนี่ยเพจครามมันก็ได้โผล่มาพอดีนะครับซึ่งมันเนี่ยก็ได้แอบอยู่นะโดยใช้กล่องเนี่ยปกปิดตัวเองเอาไว้และแล้วก็ได้จบตอนที่5เปิดเรื่องมาในตอนที่6นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านเพจคราวก็ได้เข้ามาช่วยทางด้านเอตาซึ่งก็ดูเหมือนว่าคนแรกเนี่ยเพจคราวจะจัดการไปอย่างง่ายได้เลยล่ะส่วนคนที่2นะครับมันเนี่ยก็มีกระบองยามด้วยล่ะซึ่งมันก็ได้เข้ามาโจมตีทางด้านเอตาซึ่งเพจคราวไม่เห็นแบบนั้นครับเขาเนี่ยก็ได้ทำการจับมือเอตานั้นรับกระบองนั้นเอาไว้พร้อมกับจับมือเขาเนี่ยต่อยไปที่หมอนั้นซึ่งมันเนี่ยก็สลบเหมือดเลยล่ะและเพจคราวก็ได้บอกว่าฉันไปแล้วนะส่วนที่เหลือน่ะฝากนายเก็บกวาดด้วยจะเอาเครดิตอะไรก็เชิญตามสบายเลยซึ่งก่อนที่เพคราวจะไปนะครับเขาเนี่ยก็ได้ถามถึงว่าคุณผู้ดูแลน่ะเขาอยู่ตรงไหนงั้นหรอซึ่งทางด้านเอตาเนี่ยก็ได้บอกที่อยู่ไปนะครับและแล้วเนี่ยเพคราวก็ได้มาถึงซึ่งเมื่อมาถึงนะครับทางด้านคุณผู้ดูแลเนี่ยเขาก็ได้ถามเพคราวไปเลยนะครับว่าจะบอกว่าสมก็เป็นนายก็ดีหรือเปล่านะที่จู่ๆเข้ามาในฐานทัพของศัตรูแบบนี้ซึ่งดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะเป็นศัตรูทางด้านเพคราวนั่นแหละนะครับอีกทั้งเขายังรู้จักเพคราวดีด้วยล่ะซึ่งพูดไปพูดมานะครับเพคราวไม่เห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็ได้ขอตัวกลับก่อนแต่ทว่าทางด้านผู้ดูแลเนี่ยก็จะไม่ยอมให้เพคราวกลับนะครับเขาจึงได้ชักดาบออกมาแล้วก็ฟันไปที่เพคราวซึ่งเพคราวเนี่ยมันก็หลบได้นะครับแต่ทว่าในการฟันครั้งที่2เนี่ยเพคราวนั้นหลบไม่ได้แต่ว่าเขาได้ใช้แขนนะครับรับเอาไว้ซึ่งดูเหมือนว่าแจ็คเก็ตของเขาที่ใส่อยู่นั้นจะเป็นรุ่นที่สามารถกันใบมีดดาบได้ด้วยล่ะแถมเขานะครับยังทำการเป่าลูกดอกสวนกลับไปอีกด้วยซึ่งทำให้ทางด้านผู้ดูแลเนี่ยถึงกับตกใจเลยล่ะเพราะเพคราวเนี่ยยังสามารถกันได้แถมในเวลาแบบนั้นยังเป่าลูกดอกมาอีกด้วยและเพคราวก็ได้ขู่ไปนะครับว่านี่นายอย่าขยับจะดีกว่าเพราะตอนนี้น่ะแกถูกตรงล็อกเอาไว้แล้วซึ่งตรงนะครับก็คือทางด้านเลเซอร์ที่มันเป็นอุปกรณ์นินจาขั้นสูงที่ถูกยิงมาจากอวกาศนะครับซึ่งบอกเลยนะว่าเพคราวเนี่ยแม่งโคตรโหดเลยล่ะในตอนแรกเนี่ยทางด้านผู้ดูแลมันก็ไม่เชื่อนะครับเพราะว่าระดับนินจาเพคราวเนี่ยมันอยู่ระดับต่ำแท้ๆใครมันจะอนุญาตให้เพคราวมันใช้ตรงกันล่ะซึ่งมันก็ไม่เชื่อเลยนะครับซึ่งเพคราวเนี่ยก็แล้วแต่ล่ะถ้าอยากจะขยับก็เชิญเลยแขนของแกได้ละลายแน่และแล้วภาพก็ย้อนกลับมาก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยในตอนที่เพคราวได้ลงมาหาทางด้านคนส่งพัสดุซึ่งเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาภายในรถและดูเหมือนว่าทางด้านคนส่งพัสดุนะครับก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับว่าเพคราวนั้นได้รับอนุญาตให้เลือกอาวุธต่างๆซึ่งเพคราวเนี่ยก็ได้ไปเจอรถคันนึงนะซึ่งมันก็เป็นรถที่โคตรจะอัจฉริยะเลยล่ะมันนั้นถูกผลิตจากอิตาลีซึ่งตัวรถนะครับมันก็มีความนึกคิดของตัวเองด้วยล่ะซึ่งมันก็พูดได้ด้วยนะครับทางด้านเพคราวจะถูกใจจึงได้เลือกรถคันนี้และอีกอย่างนะครับเพคราวก็ได้เลือกอาวุธทั้งหมดที่อยู่บนรถคันนี้ทั้งหมดเลยที่เขาสามารถใช้ได้อีกทางข่าวนะครับยังได้บอกให้ทางด้านคนส่งของเนี่ยเพคราวนั้นขอสิทธิ์อนุญาตในการใช้ตรงด้วยซึ่งมันก็โคตรโหดเลยนะครับและแล้วภาพก็ตัดมาที่ตอนปัจจุบันนะครับในตอนนี้เนี่ยทางด้านผู้ดูแลมันก็ไม่เชื่อเต็มเป้าเลยล่ะมันจึงได้คิดว่าทางเพคราวได้รับอนุญาตในการใช้แล้วก็จะต้องเกิดโศกนาฏกรรมนินจาอย่างแน่นอนซึ่งมันก็ได้ทำการฟันมาที่เพคราวแต่ทว่าในจังหวะที่มันฟันอยู่นั้นเลเซอร์หรือว่าสิ่งที่เรียกว่าตรงเนี่ยมันก็ได้ยิงลงมาที่ปลายดาบซึ่งดาบเนี่ยมันก็หักเลยล่ะครับทำให้ทางด้านผู้ดูแลเนี่ยถึงกับอึ้งเลยล่ะและแล้วเพคราวเนี่ยก็ได้ขอตัวกลับไปซึ่งมันก็ถึงกับยืนเลยนะครับซึ่งในระหว่างที่เพคราวออกจากโรงเรียนมานะครับเขาก็ได้พบกับทางด้านคนส่งของซึ่งหนุ่มน้อยคนส่งของเนี่ยก็จะคอยสังเกตการอยู่และเขาก็ได้คุยกับเพคราวนะครับว่านี่นายได้รับอนุญาตในการใช้มาแล้วสินะซึ่งเพคราวก็ได้บอกว่าใช่แล้วครับเมื่อกี้ผมรอดบุดวิดเลยล่ะและแล้วขาภาพเนี่ยก็ตัดมาที่แมวตัวหนึ่งซึ่งในตอนนี้นะครับจู่ๆเนี่ยมันก็ได้รู้สึกนึกคิดว่าเอ๊ะทำไมตัวมันนั้นถึงกลายมาเป็นแมวล่ะซึ่งมันก็คิดไปคิดมานะครับในตอนนี้มันก็กำลังงงกับตัวเองอยู่นะพอมันก็สามารถเข้าใจภาษามนุษย์ได้อีกด้วยอีกทั้งมันนะครับมีชื่อว่าชิโนบุซึ่งคนที่ตั้งชื่อให้มันก็คือทางด้านพี่สาวห้องชั้นล่างนั่นแหละนะและแล้วมันก็หิวแล้วนะครับมันจึงได้มาหาเธอซึ่งมันได้ปลุกพี่สาวคนนี้ขึ้นมานะครับเธอเนี่ยก็ได้เปิดรายการซึ่งมันเป็นรายการที่ทางด้านกลุ่มนินจาเนี่ยมันจัดขึ้นมาซึ่งแท้จริงแล้วครับรายการนี้เนี่ยมันก็จะเอาคนที่มีปัญหาและเป็นอาชญากรเนี่ยมาสังห
หารนะครับซึ่งทางด้านไอ้แมวตัวนี้เนี่ยมันก็ได้นั่งดูด้วยและมันก็ได้จำได้ว่าเอ๊ะทำไมรายการนี้มันถึงคุ้นกันล่ะซึ่งดูเหมือนว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีมันด้วยนะครับในนั้นซึ่งก็เป็นคนที่ถูกสังหารนั่นแหละนะซึ่งดูเหมือนว่ามันเนี่ยก็ยังไม่ตายนะครับแล้วก็เป็นผู้เหลือรอดชีวิตคนสุดท้ายซึ่งทางด้านนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่แห่งนั้นนะครับเขาเนี่ยก็จะให้รางวัลนั่นก็คือการทำให้หมอนี่นะครับกลับคืนมามีชีวิตอีกครั้งนึงซึ่งก็จะเป็นการถ่ายทอดพวกอวัยวะและความทรงจำต่างๆนะครับซึ่งมันก็ถูกถ่ายทอดมาเป็นแมวและในจังหวะนั้นเองครับเพคคราวเนี่ยก็ได้กลับมาพอดีซึ่งเมื่อไอแมวตัวนี้มันเห็นนะครับมันเนี่ยก็ได้จำสายตาเพคคราวได้เลยล่ะไอหมอนี่มันคนที่ฆ่าเรานี่ซึ่งมันก็ถึงกับทำห้าขู่เลยล่ะส่วนทางด้านเพคคราวเนี่ยก็ได้จ้องขมิ่งเลยนะครับและแล้ววันต่อมาเนี่ยก็ได้มาถึงนะครับเส้นตอนนี้เนี่ยทางด้านเอตาเขาได้รู้สึกว่าในตอนนี้น่ะทุกอย่างมันเริ่มสงบแล้วพวกที่คอยหาเรื่องของเขาเนี่ยก็ไม่อยู่แล้วนะครับแต่ทว่าจังหวะนั้นเองเนี่ยทางด้านคนที่เขาซัดไปเมื่อวานนะครับมันก็เรียกตัวให้เขาน่ะไปพบกัน2ต่อ2หน่อยซึ่งดุนว่าแท้จริงแล้วนะครับมันเนี่ยก็จะก้มหัวขอร้องให้ทางด้านเอตานะครับเรียกเพคคราวออกมาหน่อยซึ่งดูเหมือนว่ามันนั้นอยากจะให้ทางด้านเพคคราวน่ะช่วยอะไรบางอย่างซึ่งในจังหวะนั้นเองครับเพคคราวเนี่ยมันก็ได้โผล่มาอย่างไวเลยล่ะแถมไอ้หมอนี่นะครับยังรู้อีกว่าเพคคราวน่ะเป็นนินจาและคำขอของไอ้หมอนี่นะครับก็คือจะชวนเพคคราวนั้นไปท้าตีท้าต่อยกับโรงเรียนอื่นกับมันหน่อยและแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางด้านคนส่งของนะครับในตอนนี้น่ะเขาก็เริ่มตรวจสอบทางด้านเพคคราวแล้วเขานะครับได้ทำท่าทีว่ามาเป็นส่งของให้กับเพคคราวแต่ความจริงนะครับเขาเพียงแค่มาเช็คประวัติแล้วก็เช็คอะไรต่างๆเกี่ยวกับเพคเท่านั้นซึ่งคนที่มากับเขาเนี่ยก็จะเป็นนินจาที่คอยล่องหนอยู่ซึ่งคู่เนี่ยก็แยกกันเช็คสิ่งต่างๆภายในห้องแล้วก็ภายในอาคารแห่งนี้อีกทางเช็คเกี่ยวกับผู้คนอีกด้วยนะครับซึ่งหลังจากที่พวกเขาตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูเหมือนว่าที่ห้องของเพคคราวเนี่ยมันก็จะมีอะไรแปลกๆอีกด้วยมีทางโล่ป้องกันและห้องใต้ดินลับต่างๆซึ่งมันก็มีหลายๆอย่างนะครับที่แปลกซึ่งดูเหมือนว่าตัวอาคารเองก็น่าจะยังมีอะไรซ่อนอยู่อีกซึ่งพวกเขาก็ได้คาดการณ์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับคนที่อาศัยอยู่ที่แห่งนั้นก็น่าจะเป็นคนคุ้มกันเพคคราวก็เป็นไปได้พอในยุคสงครามช่วงนี้น่ะอะไรๆก็เกิดขึ้นได้เลยนะและแล้วพวกเขานะครับก็ได้กลับไปซึ่งภาพก็ตัดมาที่ทางด้านพวกเพคคราวในตอนนี้นะครับซึ่งพวกเขาก็ได้วางแผนแล้วว่าพวกเขาเนี่ยจะไปชกต่อยกับโรงเรียนอื่นซึ่งแน่นอนครับว่าเพคคราวเนี่ยมันก็ได้มาชวนไอแว่นไปด้วยซึ่งไอแว่นคนนี้นะครับมันก็จะมีชื่อว่าฮิบิซึ่งมันเนี่ยก็ได้ตอบตกลงไปแต่โดยดีเลยล่ะและดูเหมือนว่าในอดีตมันเนี่ยจะเป็นคนดังเลยนะครับเพราะตัวมันเองเนี่ยก็เคยไปล้มทางด้านโรงเรียนแก๊งอันธพาลซึ่งไปเพียงแค่วันเดียวก็จัดการได้เรียบเลยนะครับอีกทางอายุของมันในตอนนี้น่ะมันก็เกินตัวเลขที่อยู่ม.ปลายแล้วด้วยซึ่งทางด้านฮิบินะครับก็ได้คุยกับเพคคราวไปด้วยว่านี่นายเห็นหรือเปล่าน่ะเมื่อวันก่อนน่ะมีทางด้านตรงหรือว่าทางด้านเลเซอร์น่ะยิงลงมาที่โรงเรียนด้วยเพคคราวจะได้บอกว่านั่นน่ะเป็นฝีมือของฉันเองล่ะซึ่งฮิบิเนี่ยถึงกับตกใจเลยล่ะนี่นายได้รับอนุญาตให้ใช้ขั้นสูงขนาดนั้นเลยหรอในแล้วภาพก็ตัดไปที่ทางด้านเอตานะครับในตอนนี้เนี่ยเอตามันก็ได้มาซื้อที่เซ็ตผมซึ่งมันก็จะแต่งตัวไปยังกี้นั่นแหละนะครับส่วนทางด้านคุณป้าที่อยู่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยเธอก็ทำตัวแปลกๆเลยล่ะเอาใจถามถึงแม่ทางด้านเอตาและในจังหวะนั้นเองครับมันก็ได้มีทางด้านนินจาที่ถืออาวุธมาแถมมันยังล่องหนมาอีกด้วยนะครับซึ่งมันก็ได้เข้ามาในร้านสะดวกซื้อและก็ได้จบตอนที่6เปิดเรื่องมาในตอนที่7นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางป้าร้านสะดวกซื้อนะครับเธอนั้นก็ได้ถูกนินจาจาก UN นั้นเข้ามาปะทะเรียบร้อยแล้วซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับเธอเนี่ยก็จะป้องกันไว้ได้แต่ทว่าในจเนื่องจากมันนั้นได้ล่องหนนะซึ่งมันไม่เพียงแต่ล่องหนแค่ชุดซึ่งแม้แต่ดาบก็สามารถล่องหนได้ด้วยนะครับซึ่งทางด้านคุณป้าเนี่ยก็ได้โดนจัดการอย่างง่ายได้เลยแต่เธอนะครับก็ยังสามารถคงสติเอาไว้ได้แล้วก็ได้สวนกลับไปนะครับแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะอีกฝ่ายนะครับมันก็ใส่ชุดเกราะเต็มยศเลยล่ะทำให้มันนั้นไม่เป็นอะไรเลยนะครับและแล้วมันก็ได้ทำการสังหารคุณป้าไปซึ่งดูเหมือนว่าคุณป้าเนี่ยก็จะเป็นนินจาเก่าและก็อยู่ฝั่งของระดับหัวหน้าซาสมะและแล้วภาพก็ย้อนกลับไปในอดีตนะครับซึ่งมันก็เป็นอดีตของคนที่ฆ่าคุณป้าคนนี้ซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับมันเนี่ยก็ได้ถูกค้นจากกลุ่ม UN ในการไล่ล่านะครับเพราะเนื่องจากว่ามันเนี่ยต้องการจะออกจากกลุ่มนินจาเพราะว่ามันนั้นถูกสั่งแล้วก็ถูกห้ามไว้นะครับว่าห้ามใช้วิชานินจาในการฆ่าล้างจนกว่าจะได้รับคำสั่งซึ่งมันก็รอมาเนิ่นนานเลยล่ะแต่ทว่ามันเนี่ยก็อดใจไม่ไหวแล้วนะครับพอมันเนี่ยก็มีความสามารถระดับสูงเลยล่ะซึ่งมันนั้นครับก็อยากต่อสู้แล้วก็ฆ่าล้างไปเรื่อยๆจนกว่าตัวของมันจะตายซึ่งพวกของ UN หรือว่า Under Ninja เนี่ยที่ได้เห็นเจตจำนงของมันพวกมันนะครับจะได้มอบภารกิจอะไรบางอย่างให้ซึ่งนั่นก็คือการมอบชุดอะไรต่างๆแล้วก็ไปฆ่าพวกเหล่านินจาซะและภาพก็ตัดมาที่ปัจจุบันนะครับซึ่งเป้าหมายต่อไปของมันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นใครนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องเ
เดินหาอย่างแน่นอนและแล้วภาพเนี่ยก็จับไปที่ทางด้านซูซูกินะครับซึ่งในตอนนี้นะครับเธอก็ได้กลับมาจากการตรวจเป็นบก.และดูเหมือนว่าในระหว่างทางที่เธอเดินอยู่นั้นนะครับซึ่งมันก็ได้มีข้อความแจ้งเตือนดูเหมือนว่าจะเป็นข่าวของทางด้านคุณป้าร้านสะดวกซื้อที่ถูกสังหารไปซึ่งมันก็ใกล้กับเธอมากเลยนะครับและเป้าหมายต่อไปเนี่ยเธอก็ได้คาดการณ์เลยว่าคนที่มันลอบสังหารน่ะมันจะต้องมาสังหารเธออย่างแน่นอนซึ่งมันก็เป็นจริงนะครับและทั้งคู่เนี่ยก็ได้ต่อสู้กันแต่ทว่าจังหวะนั้นเองเนี่ยทางด้านจุนนะเธอก็ได้โผล่มาพอดีนะครับซึ่งทางด้านซูซูกิเนี่ยก็ได้บอกให้เธอนั้นวิ่งกลับไปซะแต่ว่านั่นน่ะไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าทางด้านนาคาเนี่ยมันก็ได้เล็งเธอเอาไว้ซึ่งในจังหวะนั้นเองครับทางด้านไอ้เจ้าแมวเนี่ยมันก็ได้โผล่มาซึ่งมันก็ทำให้ทางด้านจุนนะเนี่ยรอดหวุดหวิดไปในช็อตนึงนะทำให้ตอนนี้นะครับทางด้านซูซูกิเนี่ยเธอก็ต้องยอมวางอาวุธลงแต่สิ่งที่มันพีคมากกว่านั้นนะครับนั่นคือไอ้แมวตัวนี้เนี่ยมันนั้นสามารถพูดคุยภาษาแมวได้ซึ่งมันก็ได้สื่อสารกับทางด้านไอ้คนที่เป็นนักฆ่านะครับซึ่งไอ้คนที่เป็นนักฆ่าเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเพื่อนมันอีกด้วยทำให้มันนั้นฟังภาษาแมวได้ด้วยนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็จำกันได้อีกทั้งยังจำทางด้านซูซูกิอีกด้วยนะครับเพราะดูเหมือนว่าทั้ง3คนนี้เนี่ยจะเคยเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันซึ่งมันเป็นโรงเรียนนินจานั่นแหละนะครับและแล้วภาพก็ย้อนกลับไปในอดีตนะซึ่งดูเหมือนว่าไอ้คนที่เป็นนักฆ่าเนี่ยมันจะเคยสารภาพรักกับซูซูกิอีกด้วยแต่ทว่าซูซูกิเนี่ยเธอก็ได้ปฏิเสธไปแต่แท้จริงแล้วนะครับความจริงทั้งหมดก็คือนี่เนี่ยมันเป็นแผนแล้วก็ภารกิจนะครับของทางด้านซูซูกิแล้วก็นิโคเบะซึ่งพวกเธอทั้งสองคนนะครับได้ทำการใช้แผนน้ำผึ้งในการล่อพวกผู้ชายนะทำให้พวกผู้ชายทุกคนนะครับถึงกับอกหักอกแตกตายเลยล่ะแถมยังแค้นเธอทั้งสองคนอีกด้วยและแล้วภาพเนี่ยก็ตามที่ปัจจุบันนะครับซึ่งทางด้านไอ้มือสังหารนะครับมันก็ได้แค้นเป็นอย่างมากเลยล่ะมันจึงได้ไว้ชีวิตทางด้านซูซูกิและก็ได้บอกว่าสถานที่ที่เธอจะตายนั้นจะต้องเป็นที่โรงเรียนเท่านั้นและมันก็จะขอลามือไปก่อนส่วนทางด้านไอ้แมวตัวนี้นะครับมันก็จะขอให้เพื่อนของมันเนี่ยรีบฆ่ามันซะในขณะที่มันเนี่ยยังมีความทรงจำและสติอยู่ซึ่งทางด้านแมวนะครับมันมีความทรงจำสั้นนั่นเองแต่ทว่ามันก็ไม่ทันแล้วนะครับทำให้หมอนี่เนี่ยความจำมันก็หายไปเรียบร้อยแล้วแล้วมันก็ได้เดินหนีไปนะครับส่วนทางด้านไอ้นักฆ่าเนี่ยมันก็ได้ขอตัวกลับไปและหลังจากนั้นครับทางฝั่งของทางด้านนินจาเนี่ยได้ทำการเข้าตรวจสอบซึ่งก็ดูเหมือนว่าชุดที่ไอ้หมอนั่นใส่เนี่ยมันจะเป็นชุดระดับสูงเลยนะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะเป็นพวกทางด้านอันเดอร์นินจานั่นแหละพอทั้งชุดนะครับมันก็สามารถล่องหนได้เลยอีกทั้งสิ่งที่ยากกว่านั้นก็คือการที่จะทำให้ดาบนั้นล่องหนด้วยนะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับอันนี้และหลังจากนั้นนะครับทางด้านคนส่งของแล้วก็นิโคเบะเนี่ยพวกเขาก็ได้มาที่แห่งหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาจะสัมผัสได้ว่าจะมีทางด้านนินจาที่เต็มระบบรายล้อมพวกเขาอยู่นะครับซึ่งทางด้านคนส่งของเนี่ยเขานั้นก็จะมาหาทางด้านซาสมะซึ่งในระหว่างทางที่เขาเดินเนี่ยเขาก็ได้สัมผัสได้ว่ามีนินจาระดับสูงอยู่ด้วยซึ่งเมื่อมาถึงนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้สงสัยว่าทางด้านคนส่งของนะครับเขาคนนี้เนี่ยได้ทำการสั่งนิโคเบะให้ไปสังหารใครหรือเปล่าและในตอนนี้น่ะเขาได้ทำตามคำสั่งของใครหรือเปล่าซึ่งทางด้านนิโคเบะนะครับเมื่อก่อนเธอได้ทำภารกิจที่ต่างประเทศแต่ทว่ากลับมาที่ญี่ปุ่นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับและแล้วภาพก็ตัดกลับไปทางด้านนิโคเบะซึ่งตอนนี้นะครับซูซูกิเนี่ยเธอก็ได้มาหาซึ่งแน่นอนครับว่าทั้งคู่เนี่ยเคยเป็นตัวท็อปของชั้นเรียนซึ่งทั้งคู่นะครับก็ได้มาปะทะกันเพื่อจะวัดฝีมือซึ่งฝีมือของคู่นั้นเนี่ยก็ทัดเทียมกันเลยนะครับอีกทางในที่สุดนะครับทางด้านนิโคเบะเนี่ยเธอก็ได้เปิดหน้าซึ่งก็หวังเลยนะครับว่าหน้าอย่างสวยได้ล่ะแต่แล้วทั้งคู่นะครับก็ได้มาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องมือสังหารซึ่งมันก็น่าจะเป็นหนึ่งในนักเรียนนินจารุ่นเดียวกันกับพวกเขาซึ่งเธอทั้งสองนะครับก็ได้มานั่งดูรูปของนักเรียนรุ่นเดียวกันกับพวกเธอว่ามีใครบ้างและทางด้านซูซูกินะครับก็ได้ชวนทางด้านนิโคเบะเนี่ยให้ไปรู้ด้วยกันที่โรงเรียนหน่อยไหมซึ่งเธอเนี่ยก็ตอบตกลงอย่างทันใดเลยนะครับและแล้วภาพนั้นก็จะไปที่ทางด้านซาสมะซึ่งตอนนี้นะครับเธอก็กำลังสงสัยกับทางด้านคาโตหรือว่าคนส่งของว่าเขาเนี่ยเคลื่อนไหวตามคำสั่งของใครกันแน่และดูเหมือนว่าทางด้านเด็กคนนี้นะครับจะไม่ใช่ใครนั่นก็คือ1ใน7ผู้บริหารของทางด้านนินจาซึ่งเขาคือทาร่านั่นเองนะครับแต่ทว่าในตอนนี้เนี่ยเขาได้ถูกถ่ายโอนย้ายสมองมายังเด็กคนนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นการผ่าตัดซึ่งโดยปกติแล้วนะครับได้ยินมาว่าถูกผ่าตัดผ่านแค่สัตว์เท่านั้นแต่ทว่าก็ยังมีโอกาสไม่รอดอยู่ดีแต่ว่านี่น่ะเป็นการผ่าตัดโอนย้ายมายังมนุษย์และทางซาสมะนะครับก็ได้บอกให้ทางด้านคาโตเนี่ยให้รอดวางขาของทางด้านเรนโบว์ฮาวหรือว่าทางด้านนินจาซาเพื่อพิสูจน์ความจงรักภักดีส่วนทางด้านซูซูกิและนิโคเบะครับในตอนนี้เนี่ยพวกเธอทั้งสองก็ถูก
ล้อมไว้ด้วยนะเพราะยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ในตอนนี้และแล้วก็ได้จบตอนที่7เปิดเรื่องมาในตอนที่8นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านคาโตหรือว่าคนส่งของนะครับเขานั้นก็ได้ทำการลอดวางขาของนินจาซึ่งมันก็ทำให้เขาเนี่ยเสียศักดิ์ศรีสุดเลยล่ะแต่ว่าเพื่อเป็นการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของเขาเขาเนี่ยก็จะเป็นต้องทำนะครับซึ่งเขาก็ได้เพียงแต่คิดในใจนะครับว่าเจ้าคนพวกนี้น่ะมันบ้าอำนาจสุดๆเลยล่ะและตัดกลับไปทางด้านนิโคเบะแล้วก็ซูซูกินะครับในตอนนี้เนี่ยทางด้านพวกนินจาที่จะเข้ามาจู่โจมพวกเธอพวกเขาก็ทำการถอนกำลังเรียบร้อยแล้วและแล้วภาพเนี่ยก็ตัดไปทางด้านสาวหัวสั้นผมน้ำตาลนะครับในตอนนี้เนี่ยเพื่อนของเรามันก็แอบซุ่มอยู่นะซึ่งก็ซุ่มอยู่ในห้องเธอเลยนะครับมันก็ทำให้เธอเนี่ยตกใจไปถึง2รอบเลยล่ะซึ่งในรอบนี้เนี่ยเธอก็จะกรีดลั่นบ้านเลยนะครับทำให้เพื่อนของเราเนี่ยได้เผยตัวออกมาแล้วก็ได้บอกว่านี่ฉันเองคุโร่น่ะซึ่งเธอเนี่ยก็งงเลยนะครับว่าไอ้เพื่อนของเราเนี่ยมันมาทำไมซึ่งเพื่อนของเรามันก็ได้บอกไปนะครับว่าฉันก็แค่จะมาบอกว่าพรุ่งนี้น่ะเธอห้ามไปโรงเรียนเด็ดขาดซึ่งพอเขาบอกเสร็จนะครับเขาเนี่ยก็ได้ขอตัวกลับก่อนเลยล่ะและทางด้านแม่สาวของน้ำตาลนะครับก็งงเลยนี่นายไม่คิดจะทำอะไรฉันเลยหรอซึ่งเหมือนเธอจะแอบหวังอะไรบางอย่างอยู่นะครับซึ่งสิ่งที่เพื่อนของเราจะบอกก็คือโรงเรียนน่ะก็จะหายไปแล้วนะครับในเร็วๆนี้นะหลังจากนั้นนะครับภาพเนี่ยก็ตัดไปทางด้านนักเขียนซึ่งในตอนนี้นะครับเขาหลังจากที่เขียนหนังสือบริษัทแล้วก็อะไรต่างๆนานานะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องแต่งบ้างล่ะและเขาไปทำการเตรียมเข้านอนนะครับซึ่งเมื่อก่อนเข้านอนเนี่ยเขาจะทำการปลดล็อกกลอนทั้งหน้าต่างแล้วก็ประตูเอาไว้เพราะมันมีเหตุผลอยู่นะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้เล่าย้อนกลับไปนะนี่ก็เป็นเวลากว่า10ปีแล้วนะครับนับตั้งแต่นินจาเนี่ยได้ปรากฏตัวมาซึ่งเหล่านินจาต่างๆนะครับก็จะปรากฏตัวมาที่ห้องของเขาพร้อมกับเล่าเรื่องราวต่างๆที่พวกเขาเนี่ยได้ทำภารกิจและก็เป็นเรื่องราวที่คนภายนอกเนี่ยไม่เคยรู้เลยนะครับซึ่งมันก็มีหลายคนเลยล่ะที่เข้ามาเล่าให้เขาฟังซึ่งเหตุผลเนี่ยเขารู้ได้ทันทีเลยว่าพวกเหล่านินจานี้น่ะอยากจะให้เขาเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับพวกนินจาเหล่านี้ที่เล่าเรื่องมาซึ่งเขาเนี่ยก็รับรู้อันตรายแล้วล่ะจึงได้ทำการเริ่มเขียนหนังสือต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวที่พวกเหล่านินจาเนี่ยได้มาเล่าให้เขาฟังซึ่งอีกในนึงนะครับมันก็หมายความว่าพวกเหล่านินจาเหล่านี้น่ะอยากจะให้ผู้คนภายนอกนั้นได้รับรู้เรื่องราวที่ถูกปกปิดไว้อยู่แต่ทว่าก็มีอยู่คืนนึงนะครับซึ่งมันก็ได้มีหญิงสาวคนนึงเนี่ยเข้ามาที่ห้องของเขาแต่เธอนั้นไม่ได้เล่าเรื่องราวนินจาอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าเธอนั้นไม่ใช่นินจาซึ่งเธอก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่าแกเองสินะที่เป็นคนเขียนเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพวกนินจาพวกนั้นพวกนินจาน่ะจะต้องล่มสลายอย่างแน่นอนในอนาคตนี้และเธอนะครับก็ได้เดินจากไปซึ่งมันก็ทำให้เขารู้ตัวเลยนะครับว่าเธอคนนี้น่าแข็งแกร่งและก็มีบรรยากาศต่างจากผู้อื่นแล้วก็มีเพียงเธอเท่านั้นที่เล่าถึงเรื่องราวในอนาคตเพียงคนเดียวและหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปที่ทางด้านไอแมวที่มันเนี่ยเดิมทีและเป็นนินจานะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันก็ได้สติกลับมาแล้วแล้วก็มีความนึกคิดเป็นมนุษย์นะครับมันได้รีบตรงมาหาทางด้านเพคของเราซึ่งมันก็ได้คิดในใจนะครับว่าไอ้หมอนี่สินะที่เป็นคนฆ่าเราถ้าหากเป็นตอนนี้ละก็มันเนี่ยควรจะสามารถฆ่าเพื่อนของเราได้เพราะว่าในตอนนี้นะครับเพื่อนของเราเนี่ยกำลังนอนอยู่แต่ทว่านั่นเจ้านั้นเองครับเพื่อนของเราเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าแกน่ะฆ่าฉันไม่ได้หรอกนะและเขาได้ตื่นขึ้นมาพร้อมก็บอกว่าอยู่เป็นแมวเนี่ยมันก็สบายดีอยู่แล้วนี่จะร้นหาที่ตายทำไมซึ่งไอ้ทางด้านแมวนะครับมันเนี่ยก็ตกใจเลยล่ะนี่หรือว่าจะใช้คาถาอ่านใจอย่างนั้นหรอแต่มันก็ถึงกับกลัวแล้วก็หนีไปเลยนะครับและหลังจากนั้นครับเพคคราวเนี่ยก็เริ่มออกเดินทางไปยังโรงเรียนนะซึ่งก่อนจะไปนะครับเขาเนี่ยก็ได้โทรหาทางด้านฮิบิเพื่อจะบอกว่าวันนี้แหละนะครับที่พวกเขาเนี่ยจะเริ่มศึกแล้วซึ่งทางด้านฮิบิเนี่ยมันก็ตื่นเต้นสุดๆเลยล่ะและมันก็ได้บอกว่ามันเนี่ยพร้อมแล้วล่ะหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปทางด้านเอตะทรงผมของมันในตอนนี้นะครับก็ได้ทำการเซตไปทางด้านแยงกี้เรียบร้อยแล้วซึ่งคนที่มันไปด้วยวันนี้นะครับก็คือคุณยามาดะหรือคือสาวที่พามันเนี่ยไปหาตีนั่นแหละนะแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองครับพวกเขาก็ได้ทำการเดินสวนกับทางด้านคุณลุงนักเขียนซึ่งคุณลุงเนี่ยก็ได้สัมผัสได้เลยนะครับว่าเอ๊ะเธอคนนี้ทำไมมีบรรยากาศเหมือนกับผู้หญิงที่เคยบอกกับเขาว่าจะกำจัดพวกนินจาบรรยากาศเหมือนกับก่อนหน้านี้เลยและในระหว่างเดินไปโรงเรียนเนี่ยทางด้านเอตามันก็ได้ขี้โม้ใหญ่เลยนะครับแถมยังนินทาผู้โรงเรียนอีกพวกโรงเรียนหนึ่งที่พวกเขาเนี่ยได้วางแผนจะไปจู่โจมนะครับซึ่งในจังหวะนั้นเองเนี่ยไอ้พวกเด็กโรงเรียนนั้นนะครับมันก็ได้ยินเขาซึ่งมันก็ได้มาหาเรื่องทางด้านเอตาแถมมันยังบังคับให้ทางด้านยามาดะเนี่ยถูกกระโปรงให้พวกมันดูอีกด้วยซึ่งในจังหวะนั้นเองเนี่ยเธอก็ได้ทำตามน้ำไปนะครับแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยเธอก็ได้ซัดพวกมันเนี่ยถึงกับล้มไปเลยล่ะบอกเลยว่าน่วมแน่นอนครับแถมเธอยังประกาศศึกอีกด้วยนะว่าจะมีทางด้านพวกเพื่อนเราเนี่ยเข้าไปบุกโรงเรียนพวกมัน
และแล้วหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปที่พวกเพื่อนของเราซึ่งเพื่อนของเราในตอนนี้เนี่ยก็ได้มาหาใครบางคนซึ่งก็เป็นชายแก่คนนึงนะครับซึ่งชายแก่คนนี้เนี่ยก็ได้เรียกเพื่อนของเราว่านายน้อยแถมคุณลุงคนนี้นะครับยังได้เตรียมอาวุธให้กับเพื่อนของเราอีกด้วยซึ่งมันก็คือแหวนอะไรบางอย่างที่สามารถเรียกอาวุธได้และคนที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับก็คือไอ้พวกเด็ก2คนที่มันหาเรื่องพวกเอตานั่นเองมันได้มาฟ้องทางด้านฮิบิแต่แท้จริงแล้วนะครับมันเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าคนที่ประกาศสงครามน่ะคือพวกเพครานั่นแหละซึ่งพวกเพครานะครับก็ได้บอกพวกมันเนี่ยนั่นน่ะคือพวกฉันเองล่ะและในตอนนี้น่ะได้เวลาบุกแล้วพวกแกก็ตามมาด้วยล่ะแต่แล้วนะครับก็ได้จบตอนที่8เปิดเรื่องมาในตอนที่9นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านเอตะแล้วก็ยามาดะนะครับทั้งครูเนี่ยก็ได้มายังโรงเรียนอีกฝ่ายนึงแล้วซึ่งเมื่อเข้ามานะครับทางด้านยามาดะเนี่ยเธอก็ได้มีแผนอะไรบางอย่างโดยการให้เอตะเนี่ยพาเป็นจับหน้าอกเธอแล้วก็รุกรานเธอนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็ร้องลานขอความช่วยเหลือเลยล่ะและคนที่ปรากฏตัวออกมาเนี่ยก็จะเป็นทางด้านคุณครูนะครับซึ่งก็เหมือนจะเป็นคุณครูแน่ๆแหละนะซึ่งเขาเนี่ยก็กำลังจะเข้ามาช่วยนะครับแต่ทว่ายามาดะเนี่ยก็ได้เคว้งเอตะถีบหน้าทางด้านอาจารย์สลบไปเลยล่ะและหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปทางด้านคนที่คอยเช็คข้อมูลต่างๆให้กับพวกนินจานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเธอก็กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านชุดของพวกอันเดอร์นินจานะครับซึ่งดูเหมือนว่าสเปคของชุดมันเนี่ยค่อนข้างจะสูงเลยล่ะนี่มันจะสูงกันไปแล้วเพราะมันสามารถล่องหนได้ทั้งตัวเลยนะครับแม้แต่ดาบเองเนี่ยก็สามารถล่องหนได้ด้วยอีกทางชุดของมันเนี่ยยังสามารถดูดซับแรงกระแทกต่างๆได้ด้วยนะครับแถมยังสามารถป้องกันกระสุนและใบมีดต่างๆได้อีกด้วยซึ่งมันก็โคตรจะโกงเลยนะครับอันนี้เพราะโดยปกติแล้วนะครับมาริชิเตนหรือว่าชุดพวกนี้เนี่ยสำหรับพวกองค์กรนินจานะครับมันจะอยู่เพียงแค่เวอร์ชั่น4เท่านั้นซึ่งเวอร์ชั่นที่4เนี่ยเพื่อนเราก็จะมีด้วยนะครับรุ่นที่ 4.0 เนี่ยจะเน้นไปทางด้านเบาแล้วก็การเคลื่อนไหวต่างๆนะครับส่วนทางด้านรุ่น 3.5 เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ทำการออกรบเท่านั้นซึ่งมันก็จะเป็นอาวุธหนักเลยล่ะแต่สำหรับชุดของพวกอันเดอร์นินจาที่มันผลิตขึ้นมาเนี่ยมันก็คล้ายๆกับเหมือนเป็นเวอร์ชันที่5เลยนะครับซึ่งก็เหมือนเป็นการรวมเอาข้อดีจากชุดเวอร์ชันที่4กับเวอร์ชันที่ 3.5 มารวมกันซึ่งนี่มันก็จะโกงสุดๆเลยล่ะและแล้วหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปที่ทางด้านฮาจิยะซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันก็ได้ทำการนอนกับทางด้านหัวหน้ากล้องหนุนที่ในรอบที่แล้วนะครับมาได้ทำการล่อลวงเธอมาซึ่งหน้าสดของเธอเนี่ยก็จะสวยดีอยู่นะครับแถมในตอนนี้นะครับเขายังได้โทรคุยกับทางด้านอาจารย์ของเขาเพราะดูเหมือนว่าในตอนนี้น่าจะเป็นวันเปิดศึกแล้วทางด้านอาจารย์เนี่ยก็อยากให้ฮาจิยะนะครับออกมาจากที่นั่นโดยเร็วซะซึ่งฮาจิยะก็ได้บอกนะครับว่าเขานั้นไม่ได้หรอกอีกทางดูเหมือนว่าฮาจิยะนะครับเขาเนี่ยจะเป็นหลานของทางด้านทาราหนึ่งใน7ผู้บริหารสูงสุดของทางด้านนินจาและภาพก็ตัดไปทางด้านซูซูกิแล้วก็นิโคเบะนะครับในตอนนี้เนี่ยซูซูกิก็กำลังคุยกับหน่วยข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านชุดของอีกฝ่ายซึ่งพวกเขาเนี่ยก็จะเตรียมตัวแล้วก็ข้อมูลต่างๆด้วยนะครับส่วนทางด้านคาโตหรือว่าคนส่งของเนี่ยเขานั้นก็ได้ร่วมลงในภารกิจนี้อีกด้วยซึ่งดูเหมือนว่าเขาเนี่ยก็จะมีอาวุธทางด้านหุ่นยนต์สุดแกร่งเลยล่ะและหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปทางด้านพวกอันเดอร์นินจาซึ่งมันก็เริ่มทำการบุกเข้ามาโรงเรียนนี้แล้วมันก็เริ่มทำการสังหารนักเรียนชายคนแรกเลยล่ะและหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปทางด้านผู้ดูแลแล้วก็ทางด้านแม่สาวผมสั้นหัวน้ำตาลครับซึ่งเธอเนี่ยก็ตัดสินใจมาโรงเรียนแล้วแล้วก็ทั้งสองคนเนี่ยได้มาคุยด้วยกันซึ่งตอนนี้นะครับเธอเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดอะไรกับทางด้านผู้ดูแลดีแต่เธอเนี่ยก็พยายามชวนคุยนะครับซึ่งทางด้านผู้ดูแลเนี่ยก็ได้นึกขึ้นมาได้ว่านี่หรือว่าพวกนินจาจะตั้งใจทิ้งพื้นที่แห่งนี้กันหรอซึ่งเขาก็รีบกระซิบทางด้านแม่สาวหัวน้ำตาลไปเลยนะครับว่าเขานั้นอยากให้เธอเนี่ยรีบหนีไปจากที่นี่ซะเพราะในตอนนี้น่ะที่โรงเรียนนี้ถูกล้อมเรียบร้อยแล้วล่ะซึ่งเขาก็ได้บอกเป็นในให้ทางด้านเธอเนี่ยรีบหนีไปนะครับเพราะอันตรายมันก็มาถึงเรียบร้อยแล้วซึ่งทางด้านแม่สาวของน้ำตาลก็ถึงกับงงเลยล่ะนี่ทำไมคุณผู้ดูแลถึงพูดเหมือนกับทางด้านคุโร่เลยล่ะและตอนนี้นะครับทางด้านซูซูกิแล้วก็ทางด้านพวกนินจาเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าในตอนนี้น่ะพวกอันเดอร์นินจามันได้บุกเข้ามาที่โรงเรียนนี้เรียบร้อยส่วนพวกอันเดอร์นินจานะครับในตอนนี้เนี่ยมันก็ได้บึงตรงเข้ามาสังหารผู้คนแต่ละคนเลยนะครับในโรงเรียนซึ่งมันก็หวังว่าจะก่อความวุ่นวายซะก่อนซึ่งในระหว่างทางที่มันเดินไปนะครับมันก็ทำให้ตัวมันเนี่ยนึกย้อนกลับไปในตอนในอดีตซึ่งก็เป็นตอนที่เขาเนี่ยนะครับได้ทำการเรียนอยู่ในตอนที่เขาเรียนอยู่โรงเรียนนินจานั้นนะครับเขาเองก็ได้ถูกกลั่นแกงแล้วก็ใช้เป็นเบสด้วยนะครับแถมให้เขาเนี่ยก็นึกถึงเรื่องเก่าๆเลยล่ะพอเวลาเขาเจอนักเรียนคนไหนนะครับที่มันเนี่ยถูกรังแกจากผู้อื่นเขาก็จะไม่ฆ่านะครับเขาได้ทำการไว้ชีวิตและยกเว้นไว้เนื่องจากเขาเองก็เข้าใจดีนะครับว่าการถูกกลั่นแกงมันเป็นยังไงและในตอนนี้นะครับทางด้านพวกนักเรียนเนี่ยก็เริ่มแตกตื่นกันแล้วซึ่งทางด้านอาจารย์ไม่ได้เห็นแบบนั้นเนี่ยพวกเขาก็เริ่มทำการประกาศอพยพผู้คนแล้วก็นักเรียนภายในชั้นเรียนนะครับให้ทุกคนเนี่ยไปยังลานกว้างแต่ทว่านั้นจังหวะนั้นเองครับทางด้านผู้ดูแลเนี่ยก็ได้ประกาศสวนกลับไปว่าดูเหมือนว่าเรื่องเมื่อคู่เนี่ยเป็นการเข้าใจผิดกันนะครับ
ครับซึ่งไม่มีหรอกผู้บุกรุกให้ทุกคนเนี่ยเริ่มทำตัวให้สงบเถอะนะและดูเหมือนว่าทางด้านผู้ดูแลเนี่ยเขาจะมีแผนอะไรบางอย่างนะครับซึ่งเขาก็ได้ขอร่วมมือกับทางด้านนินจาเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นผู้ดูแลแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถด้วยนะครับซึ่งเขามีพลังและความสามารถที่เป็นปราณทิพย์ของหูทางด้านพวกนินจานะครับจะได้ตกลงที่จะร่วมมือกันส่วนทางด้านพวกอันเดอร์นินจาเนี่ยมันก็จะรู้เช่นกันนะครับว่าทั้งสองฝ่ายนี้ได้เริ่มร่วมมือกันเรียบร้อยแล้วซึ่งทางด้านเป้าหมายของผู้ดูแลเนี่ยก็คือการคอยเฝ้าดูเนี่ยนักเรียนเติบโตไปด้วยนะครับและหลังจากนั้นขาพามเนี่ยก็จะมีทางด้านพวกเพคเราซึ่งพวกเพคเรานะครับได้ทำการมาถึงที่โรงเรียนแห่งนี้แล้วแต่ทว่าจังหวะนั้นเองครับดูเหมือนว่าภายในโรงเรียนเนี่ยพวกเขาก็จะพบกับทางด้านอาจารย์ที่ถูกจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอาจารย์คนนี้เนี่ยแม่งก็มีฝีมือสุดๆเลยล่ะและในทันใดนั้นเองเนี่ยมันก็ได้มีเสียงทางด้านเอตาร้องขึ้นมานะครับซึ่งเขาก็ได้ร้องขึ้นมาว่าผมเอตาเองครับช่วยผมด้วยซึ่งในตอนนี้เขาได้ถูกมัดมือแล้วก็อยู่บนด่านฟ้านะครับและแล้วก็ได้จบตอนที่9เปิดเรื่องมาในตอนที่10นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยภาพก็ย้อนอดีตกลับไปกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าเธอนะครับจะถูกจับมาที่ไหนสักที่หนึ่งซึ่งตื่นเช้ามาเนี่ยเธอก็อยู่กับห้องแคบและจะต้องออกไปจากห้องไปยังชั้นบนสุดซึ่งชั้นบนสุดนะครับก็จะมีการต่อสู้กันและมันก็จะเป็นอย่างนี้วนไปทุกวันทุกวันเลยนะครับผู้ที่อ่อนแอก็จะพ่ายแพ้แล้วก็ถูกกำจัดแต่ผู้ที่ยังอยู่รอดก็จะวนซ้ำทำไปแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะแข็งแกร่งขึ้นและก็ได้ยืนอยู่บนจุดสูงสุดซึ่งนั่นก็เป็นเธอเองนะครับในตอนนี้เหลือเพียงแค่เธอคนเดียวเท่านั้นและเธอก็ได้กลายเป็นผู้ที่ยืนอยู่จุดสูงสุดซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของยามาดะนั่นเองและแล้วภาพก็ตัดไปทางด้านพวกเพคราวนะครับซึ่งพวกเพคราวเนี่ยก็ได้เริ่มทำการที่จะเข้าไปในตัวอาคารแล้วเพื่อช่วยทางด้านเอตานั่นแหละนะครับซึ่งดูเหมือนว่าเมื่อเข้ามาเนี่ยพวกเด็กนักเรียนปี1เนี่ยก็จะถูกจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งพวกมันก็ได้ถูกสั่งว่าให้ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยินซึ่งพวกเพคราวไม่ได้เห็นแบบนั้นครับพวกเขาเนี่ยก็ได้มุ่งตรงมายังด่านฟ้าและดูเหมือนว่าคนที่จะเข้าไปที่ด่านฟ้าได้เนี่ยก็จะมีเพียงแค่เพคราวแล้วก็ฮิบิเท่านั้นซึ่งเมื่อเขาขึ้นมานะครับทางด้านฮิบิก็ได้ขอเพคราวว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนขอออกโรงเองซึ่งเพคราวเนี่ยก็ได้บอกว่าได้สิซึ่งเมื่อพวกเขาเข้ามานะครับก็ได้ทำการสวมชุดแจ็คเก็ตเพื่อเตรียมพร้อมในการต่อสู้เลยล่ะแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองเนี่ยทางด้านยามาดะก็ได้โผล่ตัวออกมานะครับซึ่งพวกเขานั้นแทบจะสัมผัสไม่ได้เลยล่ะเหมือนว่าเธอจะลบเขาล่างออกไปหมดเลยและทางด้านยามาดะเนี่ยก็ได้บอกทั้งสองคนนะครับว่าเข้ามาเลยสิทีละคนหรือว่าจะพร้อมกันก็เข้ามาได้เลยซึ่งดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเป็นพวกของทางด้าน UN นั่นแหละนะครับหรือว่าเป็นพวกของอันเดอร์นินจานั่นเองซึ่งแน่นอนครับว่าฮิบิเนี่ยก็จะขอตัวลุยก่อนและแล้วภาพก็ตัดไปทางด้านพี่สาวห้องชั้นล่างนะครับในตอนนี้เนี่ยทางด้านรถที่เพคคราวมันเอามานะครับมาเนี่ยก็ได้พูดคุยกับเธอแล้วก็ได้บอกว่าอยากจะให้เธอคนนี้เนี่ยสตาร์ทรถให้กับมันแล้วก็ช่วยเอาเฟรมที่กั้นเนี่ยออกให้ด้วยแล้วจังหวะนั้นเองครับทางด้านแมวเนี่ยมันก็ได้โผล่ออกมาและมันก็ได้คุยอะไรบางอย่างกับทางด้านรถด้วยนะครับซึ่งพวกมันเนี่ยก็เข้าใจกันเฉยเลยนะซึ่งดูเหมือนว่าทางด้านเจ้าแมวตัวนี้นะครับหรือว่าชิโนบุเนี่ยมันก็อยากขึ้นรถคันนี้อีกทางมันยังคุยโค้ดลับอะไรกันบางอย่างด้วยนะครับซึ่งทางด้านพี่สาวห้องชั้นล่างเนี่ยเธอก็ได้ทำการสตาร์ทรถให้นะครับและทางด้านเจ้าชิโนบุเนี่ยมันก็ทำการกระโดดเกาะขึ้นรถไปซึ่งบอกเลยนะครับว่ามันโคตรซิงเลยล่ะนี่มันก็โคตรที่จะเท่เลยนะครับและแล้วภาพก็ตัดไปทางด้านฮาจิยะซึ่งในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าพวกเขาจะต้องทำการหลบซ่อนที่ห้องพยาบาลแห่งนี้นะครับแต่ทว่าทางด้านหัวหน้ากล้องหนุนเนี่ยเธอก็ต้องการที่จะไปช่วยเพื่อนของเธอซึ่งทางด้านฮาจิยะก็ได้บอกไปนะครับว่าในตอนนี้น่ะได้ข่าวมาว่าเพื่อนของเธอน่ะได้เสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะซึ่งเธอก็ได้ตัดสินใจแล้วนะครับว่าเธอนั้นพร้อมที่จะตายแล้วเธอเนี่ยต้องการที่จะแก้แค้นให้กับพวกพ่อของเธอซึ่งหลังจากนั้นนะครับภาพเนี่ยก็ตัดไปทางด้านซึซึกิเธอและนิโคเบะนะครับก็แยกย้ายกันออกไปเพื่อจะไปดักทางด้านนักฆ่า UN นะครับที่มันแฝงตัวเข้ามาซึ่งในทันใดนั้นเองเนี่ยซึซึกิเนี่ยเธอก็ได้สัมผัสได้ถึงทางด้านนักฆ่า UN นะครับที่มันเนี่ยได้โผล่ออกมาแล้วซึ่งเธอนะครับก็ได้หันไปผิดทางทางด้านนิโคเบะจึงได้ตะโกนออกมาว่ามันอยู่ข้างหลังเธอซึ่งทางนักฆ่า UN นะครับมันได้พุ่งตัวเข้ามาโจมตีทางด้านซึซึกิซึ่งแน่นอนครับว่ามันเนี่ยได้ล่องหนทั้งชุดเลยนะทำให้ซึซึกินะครับเธอเนี่ยได้เสียขาไปข้างหนึ่งส่วนนิโคเบะเนี่ยเธอก็จะเข้ามาช่วยได้ทันนะครับแต่ทว่าทางด้านพวกอันเดอร์นินจาเนี่ยมันจะแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยล่ะแม้แต่นิโคเบะเองก็เกือบจะรับมือแทบไม่ไหวแล้วนะครับแต่ระหว่างที่เธอกำลังแย่อยู่นั้นครับทางด้านไอหุ่นยนต์หรือว่าคาโต้ที่กำลังควบคุมหุ่นยนต์อยู่นั้นเขาได้พุ่งเข้ามาช่วยแล้วก็จับมันเอาไว้ซึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับมีชื่อเรียกว่าคิวเป็นหุ่นยนต์ที่ทรงพลังแล้วก็ได้เอามาต่อสู้นะครับซึ่งทางด้านอนาคาจากอันเดอร์นินจาเนี่ยมันก็ดีใจใหญ่เลยนะครับพอไม่คิดเลยว่าพวกเขาเนี่ยจะสามารถใช้หุ่นยนต์ได้ขนาดนี้เพื่อจะมาจัดการเขาคนนี้น่ะและทางด้านหุ่นยนต์นะครับก็ได้ทำการกอดและจับตัวมันไว้พร้อมกับวิ่งหนีออกไปนะครับซึ่งทางด้านคาโต้นะครับก็ได้ติดต่อทางด้านฝ่ายข้อมูลที่คอยให้การสนับสนุน
ซึ่งเขาก็ได้บอกให้ยิงทางด้านตรงหรือว่าเลเซอร์เนี่ยลงมาที่ไอ้หมอนี่ซะแต่ทว่าดูเหมือนว่านี่น่าจะเป็นโรงเรียนตึกสูง4ชั้นนะครับก็เลยทำให้หาตำแหน่งได้ยากซึ่งเธอเจนได้บอกว่าต้องพายทางด้านนักฆ่าเนี่ยออกไปทางนอกตัวอาคารแต่ทว่าจังหวะนั้นเองครับทางด้านนักฆ่านะครับมันเนี่ยก็ได้ขยับตัวไปมาซึ่งมันก็ขัดขืนอย่างเลยนะครับในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันนั้นก็ได้หลุดออกมาแล้วก็หนีออกไปซึ่งภาพก็ตัดมาทางด้านพวกเพคราวนะครับในตอนนี้เนี่ยซึ่งตอนนี้ฮิบิก็ได้ขอออกโรงเรียบร้อยแล้วฮิบิจึงได้บอกไปนะครับว่าเขานั้นขอต่อสู้ด้วยมือเปล่ากันเถอะนะซึ่งแน่นอนว่าทางด้านยามาดะเนี่ยก็ได้บอกว่าได้สิเมื่อการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นนะครับทางด้านฮิบิเนี่ยก็ไม่สามารถทำอะไรเธอได้เลยเพราะว่าเธอเนี่ยสามารถหลบได้หมดเลยนะครับอีกทางเธอยังทำการสวนทางด้านฮิบิไปเพียงแค่ชุดเดียวเท่านั้นฮิบิถึงกับเสียหลักเลยนะครับเพคราวจะได้บอกว่าจะเย็นสี่ฮิบิและจากนั้นนะครับฮิบิเนี่ยก็ได้บอกเธอไปว่างั้นพวกเรามาวัดกำลังกันเถอะซึ่งทั้งคู่นะครับก็ทำการมาสานมือแล้วก็งัดพลังด้วยกันแต่ทว่าดูเหมือนว่าทางด้านฮิบิเนี่ยจะเสียเปรียบนะครับเพราะว่าเธอคนนี้มีพลังกายที่มากมายเลยล่ะแต่นั้นก็จะเป็นแผนทางด้านฮิบินะครับเขาเนี่ยได้บอกว่าเธอน่ะติดกับเรียบร้อยแล้วฮิบิได้บอกไปนะครับว่าฉันน่ะมีชื่อว่าทันเดอร์เลยนะและเขาก็ได้ทำการเรียกสายฟ้าและไฟฟ้าออกมาทำการช็อตทางด้านยามาดะเขาให้และแล้วก็ได้จบตอนที่10เปิดเรื่องมาในตอนที่11นะครับแท้ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่ากระแสไฟฟ้าของฮิบินะครับมันจะใช้ไม่ได้ผลกับเธอคนนี้เลยซึ่งเธอเนี่ยก็ถึงกับชิวๆเลยนะครับแถมเธอเนี่ยยังทำการกดฮิบิถึงกับจมเลยล่ะซึ่งในขณะที่ฮิบิกำลังจะถูกจัดการนะครับเธอเนี่ยกลับปล่อยฮิบิไปพร้อมกับบอกว่าเธอนั้นไม่ได้คิดตั้งใจว่าจะฆ่าทางด้านฮิบิหรอกนะพร้อมกับบอกกับเพคของเราไปนะครับว่าเด็กตาแน่นแล้วล่ะคุโรคุงเข้ามาสิซึ่งเพคของเราก็ได้บอกว่ารอแป๊บนึงนะและแล้วหลังจากนั้นขาภาพเนี่ยก็ตัดไปทางด้านโนจิหรือว่าทางด้านแม่สาวผมสั้นหัวน้ำตาลนั่นเองเธอในตอนนี้นะครับได้มาพบกับทางด้านแม่สาวนักข่าวซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ได้เดินด้วยกันนะครับซึ่งดูเหมือนว่าทางด้านโนจิเนี่ยเธอก็จะเชื่อฟังทางด้านคุณผู้ดูแลพอผู้ดูแลเนี่ยได้บอกให้เธอนั้นนะครับไปยังสถานที่ที่ไม่มีใครอยู่ซึ่งในระหว่างทางทั้งคู่นะครับก็ได้เจอทางด้านซึซึกิซึ่งตอนนี้เนี่ยเธอก็จะไม่ไหวแล้วนะครับเธอจึงได้ขอให้ทางด้านโนจิเนี่ยช่วยเธอไว้และก็ได้บอกว่าเธอนั้นขอร่วมทางไปด้วยซึ่งทั้ง3คนนะครับก็ได้เดินมายังโรงยิมในตอนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะปลอดภัยเรียบร้อยแล้วและในจังหวะนั้นเองครับทางด้านเสียงของคุณผู้ดูแลเนี่ยก็ได้ดังขึ้นเขาก็ได้บอกทั้ง3คนนะครับให้ไปยังเวทีข้างหน้าซึ่งมันเนี่ยก็จะมีประตูลับอยู่นะครับแล้วก็ให้ถือทางดับเพลิงนี้ไปด้วยเพราะมันจะเป็นเครื่องสื่อสารระหว่างผู้ดูแลกับทั้ง3คนนะครับซึ่งพอมาถึงนะครับก็ได้พบกับทางด้านประตูลับซึ่งดูเหมือนว่าข้างล่างนะครับมันก็จะเป็นทางเดินแล้วก็เป็นทางลับด้วยนะครับและในระหว่างทางเนี่ยทั้ง2คนก็ได้ถามทางด้านซึซึกิเกี่ยวกับเรื่องพวกนินจาและอะไรต่างๆนานาซึ่งทั้งซึซึกิแล้วก็ผู้ดูแลเนี่ยก็ได้ตอบคำถามทั้งหมดเลยนะครับและดูเหมือนว่าทั้งฝั่งอันเดอร์นินจาแล้วก็ทางด้านนินจาเนี่ยจะแยกเป็น2ฝั่งนะครับเพราะมันก็เป็นเรื่องราวตั้งแต่สมัยก่อนเมื่อ70ปีที่แล้วหลังจากที่พวกเหล่านินจานะครับได้แยกตัวกันซึ่งพวกเขาก็ได้แบ่งกันเป็น2ฝ่ายและทั้ง2ฝ่ายนี้นะครับก็จะเป็นศัตรูกันด้วยนะและชั้นใต้ดินแห่งนี้เองนะครับก็จะเป็นทางเชื่อมของทางด้าน UN และองค์กรนินจาแล้วก็ทางด้านพวกกองสนับสนุนด้วยนะครับซึ่งเมื่อลงมาข้างล่างอีกนะครับมันก็เป็นสถานที่ที่กว้างใหญ่มากๆเลยล่ะนี่ก็เป็นที่ตั้งของโรงงานลับใต้ดินของทางด้านพวกอันเดอร์นินจานั่นเองนะครับและแล้วหลังจากนั้นขาภาพเนี่ยก็ตัดไปทางด้านฮาจิยะและก็ทางด้านหัวหน้ากล้องหนุนซึ่งตอนนี้นะครับพวกเขาทั้ง2คนก็ได้มารอตั้งรับจากนักฆ่าทางด้าน UN นั่นเองนะครับซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยมันก็จะมาถึงแล้วเธอนั้นก็จะทำการปกป้องทางด้านฮาจิยะอย่างเต็มที่เลยล่ะพร้อมกับบอกว่าให้หลบอยู่ข้างหลังเธอซะอีกทางดูเหมือนว่าเป้าหมายของทางด้านนักฆ่าจาก UN นะครับซึ่งเป้าหมายก็คือทางด้านฮาจิยะนี่แหละเพราะว่าเขาเนี่ยคือหนึ่งในหลานของทางด้านทาราจะเรียกว่าเป็นคนสืบทอดในอนาคตก็เป็นไปได้นะครับเพราะเขาเนี่ยต้องการที่จะมาจัดการและฆ่าสาซึ่งเมื่อมันบุกเข้ามานะครับทางด้านฮาจิยะเนี่ยก็ทำการบุกเข้ามาเช่นกันพวกเขาทั้งคู่ได้มาปะทะกันซึ่งแน่นอนครับว่าฮาจิยะเนี่ยก็จะมีฝีมือเก่งเป็นอย่างมากเลยล่ะเพราะสามารถรับมือทางด้านนักฆ่ายูเอ็นที่ล่องหนได้อยู่แถมยังโชว์ฝีมือเก่งกาจด้วยนะครับและดูเหมือนว่าในจังหวะนั้นเองครับมันก็ได้มีเซ็นเซอร์จากด้านตุ๊กตาเนี่ยยิงเข้าไปหาทางด้านไอ้นักฆ่ายูเอ็นซึ่งฮาจิยะจึงได้บอกนะครับว่าในตอนนี้น่ะมันถูกทางด้านตรงล็อกเป้าไว้เรียบร้อยแล้วล่ะในตอนแรกมันก็จะไม่เชื่อนะครับซึ่งฮาจิยะก็ได้บอกไปนะว่าพวกนั้นน่ะมันไม่สนใจหรอกนะว่าฉันจะเป็นใครถึงฉันจะโดนลูกหลงไปพวกนั้นน่ะก็ไม่สนใจหรอกนะซึ่งในตอนนี้ไอ้นักฆ่ามันก็จะรู้ตัวแล้วนะครับว่านี่น่ะเป็นของจริงและเมื่ออาจารย์ของฮาจิยะรู้แบบนั้นครับเขาเนี่ยก็ถึงกับกังวลเลยล่ะและก็ได้บอกให้ยกเลิกทางด้านตรงนั้นซะแต่ถ้าว่าฝ่ายข้อมูลเนี่ยก็จะบอกว่าไม่สามารถยกเลิกได้หรอกนะเพราะคนที่สามารถยิงมันได้คือคนจากเบื้องบนต้องหากล่ะ
แต่ภาพก็จะมาทางด้านฮาจิยะนะครับเขาเนี่ยได้สั่งให้ทางดานแม่สาวหัวหน้ากล้องหนุนระดับรางยิงมีดของเธอไปที่ขาของมันซะซึ่งเมื่อเธอยิงไปนะครับในตอนนี้เนี่ยมันก็ได้บาดเจ็บแล้วซึ่งมันก็ได้ตัดสินใจที่จะทำการหนีไปแต่ก่อนที่จะหนีไปนะครับมันได้ทำการสั่งหารเธอซะก่อนซึ่งฮาจิยะเนี่ยก็ได้เข้ามาดูอาการเธอพร้อมกับบอกว่าถ้าหากไม่มีเธอแล้วก็ฉันเนี่ยคงไม่รอดแล้วล่ะต้องขอขอบคุณเธอเลยนะฉันจะไม่มีวันลืมเธอเลยล่ะจนกว่าฉันจะได้เป็น1ใน7ผู้บริหารสูงสุดแล้วก็ตามมาที่ทางด้านซึซูกินะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็ได้เจอทางเชื่อมที่จะหนีออกไปจากที่นี่แล้วซึ่งก่อนจะไปนะครับพวกเขาเนี่ยก็ทำการพักซะก่อนและในระหว่างนั้นเองครับทางด้านพวกน้องโกจิเนี่ยได้ถามไปว่าแล้วที่โรงงานแห่งนี้เนี่ยมันมีไว้ทำไมหรอซึ่งทางด้านผู้ดูแลจึงได้ตอบไปนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีไว้สำหรับผลิตเงินปลอมยังไงล่ะเพราะว่าในปี1980เนี่ยมันเป็นเวลาที่ตกอยู่ในวิกฤตภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่นะครับซึ่งด้วยเหตุการณ์นี้เองเนี่ยมันก็ได้ช่วยทางด้านเศรษฐกิจเอาไว้ได้แต่ในขณะเดียวกันนะครับพวก UN เนี่ยก็ได้ทำกำไรจากพวกนี้ไปเยอะเลยล่ะทำให้พวกมันเนี่ยรวยมหาศาลเลยนะครับซึ่งโรงงานแห่งนี้เนี่ยมันก็มีความลับอีกหลายๆอย่างเลยล่ะแถมยังมีเครื่องจักรที่ใหญ่มโหฬารที่มันสร้างผลิตขึ้นมาที่มันเกินจริงเลยนะครับแถมผู้คนที่ทำงานที่นี่เนี่ยก็เป็นพวกแรงงานทั้งผู้หญิงเด็กแต่ไม่ว่าอะไรต่างๆเนี่ยพวกเขาก็ได้ถูกสังหารหมดเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นโศกนาฏกรรมที่สุดๆเลยล่ะแต่ทางด้านผู้ดูแลเนี่ยก็ได้เห็นมากับตาเลยนะครับอีกทั้งเขายังเป็นผู้ที่เหลือรอดคนสุดท้ายอีกด้วยนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงอยู่ที่นี่และเขานะครับก็อยู่กึ่งกลางระหว่างทางด้านนินจาและทางด้านอันเดอร์นินจาด้วยนะครับในตอนนี้นะครับทางด้านคาโตหรือว่าหุ่นยนต์เนี่ยมันก็รู้ตำแหน่งแล้วนะครับว่าไอ้นาคาอันเดอร์นินจาเนี่ยมันอยู่ทางไหนซึ่งมันก็อยู่ทางด้านบนด่านฟ้านะครับและภาพเนี่ยก็ตัดไปทางด้านเพคราวในตอนนี้นะครับก็ถึงตาเพคราวแล้วในการต่อสู้ซึ่งเพคราวก็ได้บอกว่าให้รอแป๊บหนึ่งซึ่งสิ่งที่เขาเรียกมานะครับก็คือทางด้านดาบคาตานะนั่นเองและดูเหมือนว่าทางด้านยามาดะหรือว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยมันก็จะทนทานทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายฟ้าหรือทางด้านลูกดอกอับยาพิษเพคราวอีกด้วยทำให้เพคราวตัดสินใจที่จะใช้ดาบนั่นเองนะครับซึ่งทางด้านยามาดะเนี่ยเธอเองก็ได้บอกว่ารอแป๊บหนึ่งสิซึ่งเธอเองก็เรียกดาบมาเช่นกันนะครับในตอนนี้เนี่ยทั้งคู่ก็เริ่มใช้ดาบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้จบตอนที่11เปิดเรื่องมาในตอนที่12นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านนิโคเบะนะครับเธอก็ได้มาย่างด่านฟ้าเรียบร้อยแล้วซึ่งดูเหมือนว่าเธอนั้นก็ได้เตรียมตัวที่จะทำการต่อสู้ซึ่งตัวเธอเองก็บาดเจ็บเช่นกันนะครับในจังหวะนั้นเองเนี่ยเธอก็ได้สัมผัสแล้วว่าข้างหน้าเธอนั้นมีชุดที่ล่องหนอยู่ซึ่งนั่นก็คือทางด้านนักฆ่าของอันเดอร์นินจานั่นแหละนะครับเธอเลยได้ทำการเข้าไปโจมตีทันทีแต่ทว่านั่นหนักก็จะเป็นกับดักนะครับซึ่งทางด้านคาโต้เนี่ยเขาก็ได้บอกว่านั่นน่ะคือกับดักรีบออกมาเร็วแต่ว่านั้นก็จะไม่ทันแล้วนะครับเพราะนั่นน่ะเป็นเพียงแค่ชุดล่องหนเท่านั้นนะครับเพราะว่าคนที่อยู่ด้านในน่ะไม่อยู่แล้วซึ่งทางด้านนักฆ่าอันเดอร์นินจาเนี่ยมันก็กระโดดมาจากข้างบนนะครับซึ่งมันได้เข้ามาทำการแทงไปที่นิโคเบะส่วนเธอเนี่ยแค่ทำการแทงสวนกลับไปนะครับซึ่งดูเหมือนว่าเธอนั้นจะรอดบุดหวิดนะเพราะว่าหน้ากากของเธอนั้นได้ป้องกันเอาไว้แต่ทางด้านคาโต้ที่เห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็ได้บังคับหุ่นยนต์มาช่วยเอาไว้ทันแต่ทว่านั้นจังหวะนั้นเองครับทางด้านนักฆ่าเนี่ยมันก็จะพูดขึ้นมาว่าแต่ว่าเสียใจด้วยนะซึ่งไอ้มีดที่มันใช้อยู่นะครับก็คือมีดของทางด้านพวกกล้องหนุนนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าเพียงแค่กดสวิตช์เท่านั้นมีดเนี่ยมันก็สามารถยิงออกไปได้ซึ่งเมื่อมันทำการยิงมีดนั้นออกไปนะครับมีดเนี่ยก็ได้พุ่งทะลุทางด้านนิโคเบะไปเลยล่ะซึ่งทำให้เธอนะครับเรียบร้อยเลยล่ะแต่ภาพก็ตัดไปที่ทางด้านหน่วยข้อมูลนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เธอได้เห็นอย่างนั้นนะครับเธอก็ได้รู้แล้วว่าชุดนั่นน่ะมันถูกดัดแปลงมาจากชุดอวกาศนั่นเองนะครับซึ่งมันก็เกี่ยวกับข่าวลือที่ว่าทางด้านญี่ปุ่นนั้นได้พัฒนายานอวกาศขนาดเล็กที่ถูกส่งไปยังนอกโลกซึ่งดูเหมือนว่ามันก็จะเกี่ยวข้องกับชุดนี้ด้วยนะครับซึ่งเป้าหมายหลักของพวก UN ก็คือเกี่ยวกับชุดนี้นะครับซึ่งมันเป็นทางด้านตรงหรือว่าจานดาวเทียมที่มันอยู่นอกอวกาศนั่นเองนะครับซึ่งมันก็เป็นอาวุธของพวกนินจานั่นแหละนะเป็นอาวุธขั้นสูงนะครับและไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะครับเป้าหมายหลักเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของนินจาถึง 200,000 ของฝั่งทางด้านพวกนินจาซึ่งนี่ก็จะชิปหายแล้วนะครับทางด้านหน่วยข้อมูลเนี่ยจะได้บอกว่ารีบทำลายตรงซะตอนนี้เถอะนะแล้วระบบเนี่ยก็ได้แจ้งไปยังพวกเบื้องบนซึ่งพวกเบื้องบนในตอนแรกเนี่ยมันก็จะไม่ยอมนะครับเพราะว่าพวกเบื้องบนเนี่ยทำการลงทุนกับตรงเนี่ยมหาศาลเลยล่ะแต่ทว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ได้มีเสียงแจ้งเตือนผู้บุกรุกแล้วซึ่งมันก็ช่วยไม่ได้แล้วนะครับพวกทางด้านระดับสูงเนี่ยจึงได้สั่งให้ยิงทางด้านตรงเนี่ยลงไปแล้วก็ย่างให้คนข้างในเนี่ยให้มันตายด้วยนะครับและในตอนนี้นะครับภาพเนี่ยก็จะไปที่ทางด้านเพคราวซึ่งพวกเขาเนี่ยก็เริ่มการต่อสู้เรียบร้อยแล้วเพคราวได้ทำการเปิดฉากโจมตีซึ่งทางด้านยามาดะเนี่ยก็หลบไว้ได้นะครับแต่ว่ามันก็เฉือนเอาจมูกเธอเนี่ยหายไปเลยล่ะ
แต่ทวารจังหวะนั้นเองครับเธอเนี่ยก็ทำการเฉือนเพลคราวไปเช่นกันแถมยังฟันไปที่กระบาลเพลคราวอีกด้วยซึ่งแน่นอนครับว่าแม้แต่ชุดของเพลคราวเนี่ยก็กันไว้ไม่ได้และแล้วเธอก็ทำการฆ่าและจัดการเพลคราวซะซึ่งในตอนนี้ครับเพลคราวเนี่ยมันก็จะตายหาเรียบร้อยแล้วและก่อนที่จะยิงตรงลงมานะครับทางด้านแอนาคาเนี่ยมันก็ได้พูดกับทางด้านคาโตไปว่าในตอนที่มันกำลังจะร่วมมือกับทางด้าน UN นะครับในตอนนั้นเนี่ยมันก็ได้ไปเห็นเขาเกี่ยวกับทางด้านหัวหน้าซาสมะที่กำลังแอบฟังอยู่ซึ่งดูเหมือนว่านี่นะทางด้านหัวหน้าเนี่ยจะรู้ดีนะครับทางด้านคาโตเนี่ยจะได้คิดอย่างเดียวเลยว่านี่มันเป็นแผนทั้งหมดนั้นหรอและหลังจากนั้นครับตรงเนี่ยก็ได้ยิงลงมาซึ่งมันก็ทำลายล้างโรงเรียนเลยล่ะอีกทางพวกนินจานะครับก็ได้ทำการปกปิดเรื่องราวต่างๆซึ่งมันก็ไปแจ้งไปหลายหน่วยงานเลยล่ะซึ่งในตอนนี้นะครับผู้รอดชีวิตเนี่ยก็มีเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นและแล้วภาพก็ตัดไปทางด้านหน่วยข้อมูลนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่ารายงานเนี่ยก็จะบอกว่าตรงนั้นได้ถูกทำลายเรียบร้อยแล้วส่วนพวกข้อมูลนะครับก็น่าจะถูกส่งมายังโลกอีกครั้งหนึ่งและหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปที่พวกยายแก่ทั้ง5คนซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะมาลงมติอะไรกันบางอย่างและดูเหมือนว่าทั้ง5คนนี้นะครับจะเป็นผู้ที่กุมอำนาจสูงสุด1ใน7ผู้บริหารสูงสุดนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้คุยกันเกี่ยวกับทางด้านทาราในตอนนี้ทางด้านทาราก็ได้ถ่ายทอดกลายเป็นเด็กทารกเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยก็อยากจะกลายเป็นทารกเช่นกันและแล้วทางด้านสาวหน่วยข้อมูลนะครับเธอเนี่ยก็ได้รับเลื่อนตำแหน่งเนื่องจากเธอนะครับได้รายงานเรื่องนี้ให้ทางด้านเบื้องบนได้ทราบทำให้รอดจากปัญหานี้ซึ่งก็ถูกเลื่อนขั้นกลายเป็นจูนีนั่นเองนะครับอีกทางความจริงเนี่ยก็ได้เผยนะซึ่งเธอก็คือน้องสาวของฮิบินั่นแหละนะครับส่วนดูเหมือนว่าทางด้านคาโต้นะครับเขาเนี่ยก็จะถูกจับกุมและก็จะถูกไต่สวนในเร็วๆนี้นะครับและหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปที่เอตาซึ่งในตอนนี้เขาได้มาที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะครับเพราะว่าเขานั้นคิดถึงทางด้านคุโร่ทุกคนในที่แห่งนี้นะครับก็ทราบข่าวแล้วว่าคุโร่น่ะได้เสียชีวิตเรียบร้อยแล้วทำให้พวกเขาทั้ง3คนนะครับก็ได้มานั่งคุยกันแล้วก็นึกถึงเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับคุโร่ทั้งที่เมื่อเช้าเพิ่งคุยกันเองแท้ๆและในจังหวะที่พวกเขากำลังหยอกล้อกันอยู่นั้นในจังหวะนั้นเองครับก็ได้มีชายคนนึงเนี่ยโผล่เข้ามาในห้องซึ่งหน้าตามันเนี่ยก็เหมือนกับคุโร่เลยนะครับหรือว่าเพคครานั่นแหละแต่ทรงผมแล้วก็มันเนี่ยใส่แว่นติ่มด้วยนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็นึกว่าเป็นทางด้านเพคครอสซะอีกแต่ทว่าเขามีชื่อว่าคุโมกะคุเรจูนิโร่ซึ่งก็เป็นน้องชายของทางด้านเพคครานั่นแหละนะครับเขานั้นก็จะย้ายมาอยู่ที่นี่และภาพเนี่ยก็ย้อนกลับไปนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าพวกทางด้านตระกูลเพคคราวเนี่ยมันก็ได้โผล่ออกมาเยอะเลยล่ะในตอนนี้นะครับทางด้านน้องเพคคราวเนี่ยมันก็ได้ดูการต่อสู้ทางด้านเพคซึ่งมันดูเพราะว่าต้องการที่จะสามารถชนะในการต่อสู้ได้นะครับเพราะมันเนี่ยจะเป็นการเก็บข้อมูลซึ่งคนที่น้องใช้เพื่อคราวคุยด้วยก็คือทางด้านพี่ใหญ่นะครับหรือชื่อว่าพี่จูโรแล้วก็ยังมีอีกชื่อหนึ่งนะครับหรือว่าเทนนั่นแหละนะซึ่งหน้าตาเนี่ยมันก็เหมือนกับเพื่อคราวเดะเลยนะครับซึ่งผมคิดนะครับว่าตระกูลเพื่อคราวเนี่ยมันจะต้องเป็นตระกูลใหญ่อะไรบางอย่างหรือว่ามีอำนาจใหญ่แน่นอนเลยนะครับหรืออาจจะเป็นหนึ่งใน7ผู้บริหารระดับสูงก็เป็นไปได้และแล้วก็ได้จบตอนที่12เอาละครับทุกคนในที่สุดก็จบลงกันไปแล้วเป็นไงกันบ้างครับสำหรับอนิเมะเรื่องนี้หลังจากดูแล้วรู้สึกยังไงสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับและสำหรับคลิปนี้เนี่ยแอดท็อปก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บ